ากกินนาเนื้อรักรากเงาเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสูบเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่รีดไถชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันตรานปกปิดธุรกิจพลังงานโกงเมืองกินบ้านรู้เช่นเห็นชาสร้างภาพให้คนงมงายบิดเบือนใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์ศักดินาเนื้อรักสร้างความวิบัติทุกยากโหยสายลมปฏิวัติพัดชอยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้สังคมไทยสังคมของคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำความขัดแย้งหลักคือความขัดแย้งในการชิงผลประโยชน์แล้วประชาชนจะต่อสู้อย่างไรเชื่อมั่นทุนเก่าอำนาจโบราณหรือเชื่อมั่นทุนใหม่ขอแบ่งด้วยคนหรือประชาชนทำความเข้าใจรู้เป้าหมายสังคมใหม่เศรษฐกิจใหม่และการเมืองใหม่ประเตรียมลุกขึ้นสู้ด้วยมือของประชาชนเองพบกับ How to Radio ที่ไทยไว้.org โดยสุรวิทย์เสรีชนและวิทยากรที่มีจุดยืนทางคนฉันผู้ถูกกระทำอาจารย์ทรงรักและอาจารย์ปัญญาเตรียมลุกขึ้นสู่ยามศพเพื่อนที่สูญหายอย่าให้ถามท่านจะนำทำเมืองไทยให้สุขสีสู่สภาปฏิรูปองคมนตรีแสนเปรมปรีผูกสัมพันธ์ชนชั้นทุนเพื่อนที่ลบกลายเป็นศพชีวิตแรกหวังมันแตกปลดกดขี่กระดุมพีศูนย์แต่สันดานทุนกลับกรอกบอกเทิดทูลหวังค้ำจุนผลประโยชน์โคตรของมันมึงอย่าพูดมึงอย่าด่าให้กล้านักจุดแตกหักจะยิ่งร้ายไม่สมหวัง300,000 ล้านรถเร็วสูงจะต้องยังไม่หยุดยั้งแสวงหาบนบ่าคนศพที่หายเพื่อนติดคุกรอกลับบ้านหน้ารำคาญ ICC นี้เหลือหนักต้องประนอมปลองดองพร้อมจงรักพักสุดประจักษ์ความเลวเหลือเพื่อฉันทุนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังรายการ How to Radio ที่สถานที่เว็บ www.thaiwai.org นะครับซึ่งมีแอดมินคือณบางสกุลนะฮะได้ให้พื้นที่กับวิทยากรของ How to Radio ได้มาพบปะพูดคุยกับน้องนะครับรายการของเราค่อนข้างจะแตกต่างนะฮะก็คือเราต้องจำเราถือว่ามีความจำเป็นนะฮะ
และมันเป็นเรียกว่าเป็นหลักวิชาเป็นหลักวิชาเลยนะฮะที่เขากล่าวไว้ว่าจำเป็นจะต้องวิพากษ์การต่อสู้ตลอดเส้นทางการต่อสู้ถามว่าทำไมจำเป็นจะต้องวิพากษ์การต่อสู้ครับก็ท่านลองนึกย้อนที่ผ่านมาเราฟังเราเชื่อฟังนะฮะแกนนำเราทำตามแกนนำ ทำตามผู้นำองค์กรนำนะแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยประชาชนเป็นผู้สูญเสียทุกวันนี้ประชาชนก็ยังเป็นผู้สูญเสียนะไม่ใช่เสียจากการพ่ายแพ้จะเสียชีวิตเท่านั้นฮะยังเสียใจกลางของความขัดแย้งก็คือผลประโยชน์สุดท้ายประชาชนก็ถูกขูดรีดนะซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมประเทศไทยต้องใช้น้ำมันราคาแพงเกินจริงเกินกว่าประเทศที่เขามีน้ำมันไม่มีคำตอบทำไมค่าครองชีพของเราต้องสูงกว่าที่อื่นอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในเอเชียเงินกู้ต่างๆอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 38% เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ประชาชนสูญเสียแต่ทุกกลุ่มถูกผูกขาดปิดบังและอำพรางประชาชนนะครับซ่อนเล้นสิ่งที่พวกเขาต้องการกอบโกยไปจากประชาชนปล้นชิงทรัพยากรพลังงานปล้นชิงทรัพยากรอื่นๆนะฮะเหมืองแร่เหมืองทองคำนะคลื่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์นะเขาปล้นชิงกันไปแบ่งกันอย่างเรียกว่ากอบโกยกันอย่างมั่งคั่งแต่ในขณะที่ประชาชนถูกหลอกให้ออกมาตายนะครับวันนี้เรามีความจำเป็นจะต้องพูดคุยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องพ.ร.บ.ปลองดองนะฮะก่อนอื่นขอทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่หน้า C-Box เว็บ www.thaiwire.org ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณไอ้หนูแดงหน้าบางสกุลแล้วก็คุณเท่าจอยคุณกินซ่าคุณปุ๋ยไมยราชคุณผู้กล้าผ่านมาแล้วผ่านไปคุณกีรินคุณเตี้ยครับคุณแดงแดงคุณยาจกคุณแดงสิงคุณนี้ก็แดงแบล็คแคทคุณโกบิรอคอยผู้กล้าผ่านฟ้าคุณพินายรอวันคุณซกมกคุณยูดีดีคุณมะนาวดองคุณแอร์สยามอาจารย์ฉอฉิ่งคุณบ้านช่างหล่อคุณปูคุณแดงภูเก็ตคุณดอกไม้แดงคุณม้าบินคุณราชมันนะคุณราชมันนี่ทำขาหมูอร่อยนะฮะยืนยัน คุณเลส BKK คุณหกสีเขียวคุณรักกันนะคุณรักเธอสุดตับคุณว่าไงคุณนิกนครปฐมแบล็กกิ้งนิวและคุณสุวรรณแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอประทานอภัยด้วยตอนนี้อาจารย์ทรงรักวิทยากรของเราได้อยู่กับพวกเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุรวิทย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสำหรับที่คุณสุรวิทย์ได้พูดถึงว่าแนวทางของรายการที่จะพูดถึงการวิพากษ์แล้วก็วิจารณ์แล้วก็หาทางออกในสิ่งที่เรากำหนดทิศทางในการที่จะพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องอาจจะบางท่านอาจจะงงสับสนคิดว่าคำว่าวิพากษ์คือการด่าทอหรือว่าวิพากษ์คือการวิจารณ์หรือว่าประนามกันไม่ใช่นะครับมีคำถามนี้อาจารย์มีคำพูดนะครับว่าพวกนี้ทำให้พวกคนเสื้อแดงแตกแยกครับเขามองว่าการแตกแยกนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราทำแตกแยกนะครับเพราะเราไม่ได้ทำอะไรในเรื่องนั้นเราวิพากษ์ก็คือว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นน่ะไม่ใช่มาจากผลการกระทำของเราแต่ว่าเป็นผลของการที่เรามองแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็วิพากษ์ออกมานะครับว่าสิ่งที่กระทํานั้นนะปรากฏการต่างๆทางการเมืองหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มบุคคลระบบคิดชิ้นนั้นๆนะครับมันอยู่ในแนวทางอนุรักษ์หรือแนวทางปฏิรูปแนวทางยอมจำนนแนวทางปลองดองแนวทางทรยศหรือว่าแนวทางปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำแนกแยกแยะให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้ตกผลึกว่าสิ่งไหนที่จะหยิบเอาไปใช้ให้เป็นประโยช
ในขบวนการของประชาชนเองที่เคยยกตัวอย่างหลายครั้งนะครับก็คือว่าบุคคลหรือการกระทำหรือว่ากฎหมายกฎกติกากิจกรรมที่อยู่บนเวทีคำพูดระบบคิดเนี่ยนะครับมาจาก3แนวทางนะครับอนุรักษ์ปฏิรูปและก็ปฏิวัติประชาชนทั้งนั้นถ้าเราไม่จำแนกแยกแยะเราก็จะหลงเดี๋ยวก็วิ่งไปตามฝ่ายอนุรักษ์วิ่งไปตามฝ่ายปฏิรูปและขบวนการของประชาชนก็จะเกิดช้านะครับจะมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของประชาชนก็จะเป้าหมายก็จะคลาดเคลื่อนเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเหมือนกับเราเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็มีวัสดุสิ่งของเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติว่าเราเข้าไปในโรงเหล็กโรงอะไหล่รถยนต์เนี่ยนะครับสิ่งของวัสดุสิ่งของนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับทีนี้อะไหล่แต่ละชนิดเนี่ยมันก็เหมาะกับรถอันนี้อะไหล่นี่เหมาะกับเกวียนคือฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายล้าหลังเนี่ยนะครับชิ้นเนี้ยเนี่ยเหมาะกับเกวียนนะครับชิ้นนี้เหมาะกับฝ่ายปฏิรูปนะครับเพราะว่าเป็นอะไหล่รุ่นนี้นะรถอันนี้รถเก๋งนะครับอันนี้เกวียนอันนี้รถเก๋งนะอันนี้ยานอวกาศซึ่งเป็นการปฏิวัตินะครับสิ่งนวัตกรรมชั้นเลิศของมนุษย์ในยุคต่อไปก็คือการปฏิวัติโครงสร้างซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องก้าวไปสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนี่การที่ไปเจอกองขยะหรือกองอะไรหรือว่ากองวัสดุสิ่งของเนี่ยมันจะต้องวิพากษ์ทีละชิ้นเลยชิ้นนี้นะใช้กับเกวียนนะใช้กับความล้าหลังนะครับอย่างเช่นระบบคิดคร่ำครวญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกราบไหว้แล้วก็บอกว่านั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ทำโน่นทำนี่อันนี้เราบอกเลยนี่คือพวกงมงายพวกล้าหลังนะครับเอาอิฐหินดินทรายเอาทองเหลืองทองแดงมาคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุมงคลนะครับคิดว่าจะทำนั้นได้ทำนี้ได้นะครับทั้งที่ไอ้คนที่ให้วัตถุมงคลน่ะไม่เคยออกใบรับรองนะครับว่าวัตถุมงคลชนิดนี้ทำได้กี่อย่างศักดิ์สิทธิ์กี่อย่างนะครับใส่รถยนต์แล้วมันวิ่งแฉบแล่นฉิวไปไหมนะครับแขวนคอไปแล้วเนี่ยมันดีกว่าเสื้อเกราะไหมนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีเสื้อเกราะไงทหารไทยตำรวจไทยเนี่ยไม่ต้องมีเสื้อเกราะนะครับเอาวัตถุมงคลก็คือว่าต้องหาเกจิที่ให้ออกใบรับรองนะครับว่าวัตถุมงคลชนิดนี้นะครับสามารถที่จะป้องกันดีกว่าเสื้อเกราะรุ่นไหนเนี่ยคือเราใช้วัตถุเล็กๆนะแขวนคอเล็กๆเนี่ยครับเอาอิฐหินทรายปูนนะดินนู่นดินนี่มาเอามาเนี่ยแล้วก็บอกดีกว่าเสื้อเกราะเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้เป็นแนวทางของพวกอนุรักษ์นิยมพวกเพ้อเจ้อพวกติ๊งต้องนะครับพวกที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทีนี้ไอ้พวกหนึ่งนะอะไหล่ชิ้นนี้มันเหมาะที่จะเป็นฝ่ายปฏิรูปก็คือว่าไปเห็นว่าเราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะสู้ไปกราบไปนะเราจะต้องทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็บอกไอ้นี่พวกปฏิรูปไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีทฤษฎีทั้งระบบนะเราไปเจอบุคคลที่เขาพูดถึงระบบคิดนะระบบทางชนชั้นระบบประชาธิปไตยทางตรงประชาชนจะต้องใช้อำนาจเองเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็รู้ทันทีว่าอ้ออันนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนของขบวนการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนคนที่คิดในแนวนี้นะครับจัดตั้งในแนวนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไกลนะครับมากกว่าที่จะมาสารวนอยู่กับปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะงั้นนี่คือแนวทางของทางรายการที่จำเป็นที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็ตกผลึกสังเคราะห์นะครับเสนอแนวทางเสนอทางออกด้วยนะครับไม่ใช่ด่าเอามันแล้วก็ตะโกนด่าเปล่าเปล่าด่ามาร์คช่างไข่อยู่3ปีอย่างเงี้ย2ปี3ปีไม่ยอมจบไม่ยอมไอ้เทพแขนครอบอยู่2ปี3ปีหรือตะโกนบอกจะเอาฆาตกรขึ้นคุกเข้าคุกเข้าตารางอะไรนะพูดเสร็จปั๊บแล้วไม่มีมาตรการทางออกให้กับประชาชนแล้วมันจะเอามันขึ้นคุกขึ้นตารางได้ไงในขณะที่การกระทำก็คือว่าปล่อยฆาตกรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะงั้นเราต้องวิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นความกระล่อนนะครับของฝ่ายปฏิรูปนะฝ่ายมิตรเทียมนะครับมิตรหรือว่าแนวร่วมเนี่ยไม่ใช่มีแนวร่วมถาวรนะครับประชาชนต้องเข้าใจมิตรก็ไม่ใช่มีมิตรถาวรเพราะงั้นเนี่ยต้องวิพากษ์ถ้าไม่วิพากษ์นะครับเดี๋ยวก็พาเราไปตายพาเราหลอกให้เราหลงไปหลงมานะครับไปมาพออ้อยเข้าปากช้างจะตะครุบเอาพระราชบัญญัติเหมาเข่งซะแล้วอย่างเงี้ยก็คือว่าพฤติกรรมสัญญาไว้อย่างหนึ่งเนี่ยได้โอกาสต้องหักหลังเลยถ้ามีผลประโยชน์รออยู่เฉพาะหน้านะครับ 2.2 ล้านล้านเงินทองเต็มถนนเต็มคลังอยู่เงี้ยทำยังไงกู้เงินมาได้อะไรผ่านฉลุยหมดแล้วก็เหลือแต่การตะครุบกินเพราะฉะนั้นวิธีจะตะครุบกินได้ก็คือว่าอะไรเขาบอกเซตซีโร่นะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราวิเคราะห์วิจัยกันต่อครับเชิญคุณสุรวิทย์ครับเชิญครับผมก็คือที่เรามาต้องวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเพราะอันแรกนะครับพี่น้องเรามีความจำเป็นที่จะต้องจำแนกให้ออกนะฮะคือบางทีไอ้ฝ่ายปฏิรูปกับฝ่ายปฏิวัติประชาชนเนี่ยฮะ
มันสวมเสื้อแดงเหมือนกันนะฮะใส่เสื้อสีเดียวกันเลยนะฮะแต่เรามองไม่ออกว่าใครคือฝ่ายปฏิรูปใครคือฝ่ายปฏิวัตินะฮะการวิพากษ์วิจารณ์มันจึงต้องรวมตรงนั้นเพื่อให้แยกแยะให้ประชาชนแยกแยะบอกว่าใครของจริงใครของปลอมใครแค่เกาะกระแสนะเพื่อเข้ามาหาชื่อเสียงหาสตุ้งสตางกันบ้างนะฮะหรือที่เรียกว่าทำกิจกรรมแล้ววางบินเบิกอย่างเงี้ยนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับอาจารย์ที่เป็นวันครบรอบนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันครบรอบที่เรียกว่าลุงนวมทองไพวัลย์นะฮะซึ่งคนนี้สำคัญมากนะฮะลุงนวมทองไพวัลย์นี่เมื่อรัฐประหารปีพ.ศ. 2549นะ19กันยา2549นะท่านพี่น้องคงจำได้นะฮะก็เป็นคนแรกนะฮะที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วมีการออกแอคชั่นก็คือขับรถแท็กซี่พุ่งเข้าชนกับรถถังของทหารนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เองวันที่30เป็นวันที่ลุงนวมทองนะฮะไปต้องไปแขวนคอตัวเองนะฮะที่หน้าถนนวิภาวดีรังสิตตรงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะตรงสะพานลอยตรงนั้นนะแล้วก็มีการเขียนจดหมายไว้ด้วยนะครับลุงนวมทองบอกว่าการกระทำครั้งนี้นะฮะทำด้วยสติที่ครบถ้วนนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะถูกนายทหารนะคือทหารออกมาย่ำยีประชาชนยังไม่พอนะฮะยังไปบอกว่าการที่รวมลุงนมทองนะฮะขับรถแท็กซี่ชนนั้นมันไม่มีหรอกมันไม่จริงหรอกคนที่จะมารักประชาธิปไตยขนาดนั้นมันไม่มีนะไอ้คนพวกนี้จะต้องไปรับงานใครมานะครับคือพูดง่ายๆว่าดูหมิ่นเหยียดหยามนะความรักในความเป็นธรรมรักในประชาธิปไตยนะฮะจนกระทั่งลุงนมทองต้องมาบอกว่าแขวนคอให้ดูว่าเขานี่แหละของจริงคือคนที่ออกมาต่อสู้ด้วยอุดมการณ์นะฮะด้วยความรักไม่คือรังเกียจขยะขยงการทำรัฐประหารนะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เมื่อครั้งทำรัฐประหารคุณชาติชายนะมันควรจะเป็นครั้งสุดท้ายได้แล้วนะฮะไม่ควรที่จะมีอีกต่อไปนะฮะนั่นคือความคิดของหลุมทองแล้วไม่นึกว่าในยุคนี้มันจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นนั่นคือการสังเวยนักสู้ตัวจริงนะฮะซึ่งคนเสื้อแดงหรือว่าผู้รักประชาธิปไตยก็ดำลึกทุกปีนะครับแล้วมีการสร้างด้วยนะครับสร้างอนุสาวรีย์นะไว้ตรงนั้นเลยให้ตรงที่ลุงนมทองเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องเรานะฮะจะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งน้อยนะครับที่ประชาชนธรรมดานะครับซึ่งเป็นชนชั้นล่างสุดเลยก็ได้ว่าได้เป็นการมาชีพยุคใหม่ที่หากินด้วยการขายแรงนะจะต่อสู้มีอุดมการณ์มีจิตสำนึกจนถึงขนาดยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนี่ก็คือวันอีกวันหนึ่งที่ครบรอบของการสูญเสียลุงนมทองทางรายการของเราก็ขอไว้อาลัยและก็ขอเชิดชูนะฮะเชิดชูลุงนมทองที่เป็นวีรบุรุษสูญเสียในครั้งนี้อาจารย์เพิ่มเติมตรงนี้อย่างไรบ้างครับครับก็เชิดชูจิตใจนะครับที่กล้าประกาศการต่อสู้นะครับพร้อมที่จะแลกด้วยชีวิตนะครับกับหลักการประชาธิปไตยประชาชนอันนี้ต้องเชิดชูจิตใจของคุณลุงนวมทองนะครับแล้วก็คงจะในอนาคตก็จะต้องเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้กับเผด็จการคนหนึ่งนะครับเป็นวีรชนของประเทศทีเดียวนะครับที่ได้ต้องการที่จะวางประเด็นนะครับให้กับสังคมนะครับเพื่อที่จะประณามพวกเผด็จการพวกเผด็จการก็มีจิตใจที่เรียกว่าอะไรล่ะครับเหมือนจิตใจต่ำทรามนะครับไปฆ่าประชาชนนะครับล้อมยิงปิดยิงที่สันทังที่ราชประสงค์ก็ยิงกันได้อย่างเลือดเย็นนะครับเอาปืนส่องเข้าไปส่องกล้องปิดล้อมสี่ด้านส่องยิงทีละคนอย่างสบายใจเลยนะครับอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับเงินตอบแทนจำนวนมหาศาลนี่คือจิตใจที่ต่ำทรามของคนเหล่านี้นะครับจิตใจของการที่
ป็นผู้กินอยู่บนผลผลิตของพี่น้องประชาชนกินอยู่ปลายน้ำนะครับตามจริงทหารที่ทำรัฐประหารเนี่ยพวกข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนปลายน้ำนะครับก็คือได้กินหยาดเหงื่อแรงงานของคุณลุงนวมทองแล้วก็ชนชั้นกรรมาชีพยุคใหม่แบบคุณลุงนวมทองเนี่ยชนชั้นกรรมาชีพยุคใหม่ก็คือคนที่ไม่ได้มีธนาคารนะครับไม่มีปัจจัยการผลิตไม่มีปัจจัยการตลาดไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่จะทำให้ตัวเองยังชีพได้อย่างอิสระนะครับแรงงานอิสระก็หมายความว่าเราจะทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ทำเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยไอแรงงานอิสระพวกนี้เนี่ยเหลือน้อยลงเพราะว่าถูกกวาดต้อนเข้าสู่แรงงานที่ไม่อิสระเป็นแรงงานทาสแรงงานของคนสิ้นไร้ไม้ตอทางด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจคือเป็นสังคมยุคใหม่ที่กวาดต้อนประชาชนที่ในอดีตก็เป็นทาสเป็นทาสอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างอาชีพของลุงนมทองอย่างเงี้ยคือขับแท็กซี่คือกลุ่มทุนผูกขาดนี่เขาก็จะปิดกั้นใช่ไหมอาจารย์ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนมีแท็กซี่ได้ง่ายๆใส่เงื่อนไขไปเยอะๆแล้วก็ต้องต้อนเข้าคอกคุณต้องไปเช่าแท็กซี่ของกลุ่มทุนอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนะก็คือว่าเราไม่มีแท็กซี่ของเราละนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปเข้าไปอยู่ในสังกัดนี่ก็เริ่มความเป็นอิสระเริ่มหายไปแล้วนะครับเรียกว่าทำไมจึงเข้าไปอยู่ในสังกัดถ้าคุณไม่ขับแท็กซี่คุณก็ต้องไม่มีกินคุณจะต้องถูกปรับนะครับต้องเสียค่าเช่าฟรีนะครับวันหนึ่งค่าเช่านะครับกะหนึ่งก็รถใหม่ก็600 700บาทนะครับรถเก่าก็500บาทต่อกะนะครับกะหนึ่งก็12ชั่วโมงนะครับทำเงินตัวเองเนี่ยต้องได้เงินเป็นคนหลังสุดหลังจากแบ่งให้คนอื่นก่อนนะครับแบ่งครั้งแรกเลยก็คือว่าไปประกันไปมัดจำไปเสียกับเจ้าของรถแท็กซี่ก่อนนะครับเรียกว่าให้คนอื่นได้กินอิ่มก่อนนะจ่ายค่าเช่าไปประกันค่าเช่าไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเติมแก๊สเติมน้ำมันนะครับคนที่สองก็ได้กินไปนะครับขับไปตามถนนนะครับถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ก็ได้กินอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวแกงกินนะครับอันนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ขับแท็กซี่เนี่ยครับก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวอื่นให้อิ่มก่อนนะครับตอนสุดท้ายก็เหลือเงินเข้าบ้านก็เลี้ยงครอบครัวตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับไม่มีเงินทุนต้องไปเสียดอกเบี้ยเขาให้หาคนค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพยุคใหม่จะอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขายของในเซเว่นแมคโครโลตัสนะครับทำงานในโรงทอผ้าเย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเหล็กเครื่องกลึงนะครับเรื่องเครื่องอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับผลผลิตอะไรต่างๆมากมายที่ในโรงงานอุตสาหกรรมท้องแถวบ้างอุตสาหกรรมใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแต่คนที่ไปทำงานนั่นก็คือชนชั้นกรรมาชีพยุคใหม่นะครับที่เสียเปรียบทั้งไม่มีโรงงานไม่มีเครื่องจักรนะครับเพราะว่าถูกมัดมือมัดเท้าถูกฉกโกงมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเงินที่เขาที่ในชนชั้นทุนผูกขาดเนี่ยเอามาจ้างงานเนี่ยไปหรือว่าที่ดินแผ่นดินนี้เครื่องจักรนี้อะไรต่างๆเนี่ยเงินในธนาคารความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนี่ก็คือผลผลิตของบรรพบุรุษของชนชั้นผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันนี้แหละนะครับเป็นบรรพบุรุษของเราคือไพร่คือทาสที่สร้างดูแลสังคมนี้สร้างอิฐแต่ละก้อนนะครับให้กับชนชั้นสูงได้อยู่ได้อาศัยแล้วเขาก็เอาเงินจำนวนมหาศาลที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้เป็นทองคำเป็นทรัพย์สมบัติโน่นนี่นั่นอยู่ตรงโน่นอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็เอานั้นมาจ้างลูกจ้างหลานเนี่ยคือเอาผลผลิตของบรรพบุรุษเราก็มาจ้างเราให้เราเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายรู้ว่าประเทศนี้ใครสร้างใครเลี้ยงใครสร้างใครทำนะครับพี่น้องประชาชนจึงจะเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยที่มีชนชั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยจึงจะรู้แนวทางปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากการชนชั้นหนึ่งขูดรีดอีกชนชั้นหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของการขูดรีดกันนี่แหละนะครับว่าชัยชนะอยู่ตรงไหนก็คือว่าเองหยุดขูดรีดชั้นสิทรัพย์สมบัติที่เองเอาไปตั้งแต่บรรพบุรุษนะเอามาเป็นของส่วนรวมเอามาเป็นของชนชั้นผู้ใช้แรงงานสิชัยชนะอาจารย์ฮะชัยชนะไม่ใช่อยู่ที่เราได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะอาจารย์ครับไม่ใช่ครับนั่นก็คือคำลวงของฝ่ายปฏิรูปคือเขาหลอกลวงว่าเป็นรัฐบาลแปลว่าชัยชนะของประชาชนนะครับได้รถไฟความเร็วสูงเป็นชัยชนะของประชาชนเขาเรียกว่าเป็นคำหลอกลวงของชนชั้นทุนผูกขาดคือเขาจะลวงต่างๆนานาแต่ว่าชัยชนะเนี่ยนะนึกง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าสมมุติว่า
ในกรงๆนึงเนี่ยมีสิงโตตัวหนึ่งหรือว่ามีแมวตัวหนึ่งแล้วก็มีไก่10ตัวแมว1ตัวแมวมีหน้าที่กินไก่กินลูกเจี๊ยบหิวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมากินแต่เพราะมันอยู่ในกรงเดียวกันชัยชนะของไก่นี่ก็คือว่าจะต้องนะครับทำลายแมวตัวนี้ไม่ให้มากินลูกไก่ได้อย่างสิ้นเชิงนะก็ชัยชนะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ทำลายชนชั้นที่กดขี่ขู่รีดลงอย่างสิ้นเชิงอาการป้องกันตัวไม่ให้เขาถูกขู่รีดดีที่สุดนะครับไม่ใช่นิรโทษกรรมเหมาเข่งแล้วก็ให้ศัตรูลอยนวลนิรโทษกรรมให้แมวให้สิงโตอยู่ในกรงเดียวกันต่อไปนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการสมคบกับแมวสมคบกับศัตรูประชาชนพร้อมที่จะให้ศัตรูประชาชนมาฆ่าประชาชนอีกรอบหนึ่งนะ ICC ไม่ลงนะครับปล่อยให้พวกนี้ลอยนวล นะครับยิงแล้วก็ยิงซ้ำนะครับยิงซ้ำก็รีบตะครุบให้เขานิรโทษกรรมให้เขาโดยสามัญชนโดยเอาศพคนเสื้อแดงขึ้นไปร้อยกว่าศพบาดเจ็บ 2,000 คนนี่เขาเรียกว่าทรยศต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนจะหาเสียงนี่คือบอกว่าจะเอาฆาตกรมาลงโทษนะครับจะให้ความยุติธรรมต่อประชาชนแต่ว่าพอได้โอกาสปั๊บเนี่ยฉวยโอกาสหักหลังโดยการที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแล้วนั่นแสดงว่าชัยชนะของประชาชนคือประชาชนวิธีป้องกันตัวของประชาชนที่ดีที่สุดก็คือกำจัดภัยนะครับจัดศัตรูอย่างเช่นว่าเราจะปลอดภัยจากเชื้อโรคนะที่เราติดเชื้อในร่างกายของเราเนี่ยติดเชื้อในแผลของเราเนี่ยก็คือทำลายเชื้อโรคให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็คือว่าอย่างการทหารเหมือนกันวิธีการป้องกันตัวของทหารที่ดีสุดก็คือทำลายฝั่งตรงข้ามให้สิ้นไปประชาไอ้ทหารคนนั้นก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี่เขารู้ดีเขาถึงฆ่าคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์เขารู้ว่าพี่น้องคนเสื้อแดงจะเป็นภัยต่อตำแหน่งต่อฐานะเขานะฝ่ายทุนผูกขาดสตินาเหนือรัฐก็เอาทหารมาฆ่าประชาชนเพราะเขารู้ดีว่าถ้าประชาชนเกาะติดอยู่ที่สนามอยู่ที่ราชประสงค์กันนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องปราบให้สิ้นซากก็คือล้อมฆ่าเลยนะครับไม่ใช่สลายการชุมนุมถ้าสลายการชุมนุมก็คือว่าต้องต้อนออกก็คือปิดล้อม3ด้านแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยผลักออกไปแต่ถ้าปิดล้อม4ด้านนี่เขาเรียกว่าล้อมฆ่าการล้อมฆ่าคนครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เขารู้ว่าคนเสื้อแดงนี่ปล่อยเอาไว้เนี่ยเป็นภัยต่อเขาเป็นภัยต่อการอยู่การกินการกอบโกยของชนชั้นเขาอย่างยิ่งนะครับเพราะงั้นประชาชนก็เหมือนกันต้องคิดกลับนะครับวิธีการที่จะป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็คือว่าสลายการกดขี่ขูดรีดที่อยู่ในระบบกรรมสิทธิ์ในระบบแบ่งปันนะครับในระบบการใช้อำนาจออกนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนจะต้องเข้าไปใช้อำนาจเองนะครับมีสภาโรงงานของกรรมกรนะครับกรรมกรก็ต้องมีสภาโรงงานของกรรมกรแล้วก็ต้องมีสภาชุมชนสภาหมู่บ้านที่ต้องออกนโยบายออกอนุมัติงบประมาณแล้วก็ให้ตัวแทนไปปฏิบัติตามอย่าให้อำนาจในการอนุมัติงบประมาณไปอยู่ในมือของสสของตัวแทนของใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอันนั้นหมายถึงว่าถ้าไปอยู่ในมือทรัพย์สมบัติซึ่งเราหามาเนี่ยนะครับเราต้องมีสิทธิ์ตัดสินใจใช้เองสินะครับเขากู้เงินมาให้เขาตัดสินใจใช้แล้วให้เรากู้แล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะให้ใครได้สัมปทานให้ใครรับเหมานี่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นอื่นนะประชาชนมีหน้าที่ถูกกดขี่ขูดรีดอย่างเดียวเพราะงั้นถ้าประชาชนเข้าใจตรงนี้ก็จะรู้ว่าชัยชนะของประชาชนคือทำลายการกดขี่ขูดรีดหรือว่าชนชั้นที่กดขี่ขูดรีดลงทั้งหมดเขาจะต้องออกจากบ้านออกจากทรัพย์สมบัติและเหเร่ร่อนออกไปเพราะว่าถ้าอยู่แล้วอันตรายคุณจะต้องออกจากสังคมของประชาชนชนชั้นล่างเพราะชนชั้นล่างถูกขูดรีดมาเป็นพันปีเป็นร้อยปีนะครับทุกเมื่อเชื่อวันลูกหลานเขาเนี่ยถูกขูดรีดเป็นรายวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปหลอกกับชัยชนะคือได้ปล่อยไอ้มาร์ค2ตัวออกไปแปลว่าชัยชนะเราได้ปรองดองหากินแล้วนะครับไหนๆเราจะทำลายผู้บงการไม่ได้นะครับงั้นก็ปล่อยลูกสมุนเข้าไปเสียนะโดยที่แม้แต่ชัยชนะเล็กๆน้อยๆของประชาชนเนี่ยฝ่ายปฏิรูปบางคนก็ทรยศหักหลังได้ทันทีก็บอกว่าไอ้มาร์ค2ตัวเนี่ยจะเอาเป็นเอาตายกับมันเหรอไอ้มาร์คไอ้สุเทพเนี่ยนะครับเราแลกกับแม่ทัพเราซีนะครับเขาจะได้มาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับบางคนก็ใช้วาทกรรมหวานล้อมไปคิดโดยไม่มีหลักประกันชัยชนะใดๆเลยแล้วเศรษฐกิจยังไงประชาชนไม่มีภาชนะรองรับไม่มีบริษัทประชาชนจะได้ยังไงนะครับเพราะงั้นประชาชนจะต้องพูดถึงหลักประกันนะครับเชิญครับคุณสุริศครับครับผมก็ตอนนี้ทางฝ่ายปฏิรูปเขาก็มองอย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าหลังจากที่เขาเข้ามาบริหารคือได้เป็นรัฐบาลไปเนี่ยประมาณ2ปีกว่าเนี่ย2ปีเสร็จๆนี่ฮะก็ปรากฏว่าฝ่ายปฏิรูปก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้นะอาจารย์ติดโน่นติดนี่จะออกพรบนี่มันก็มาขวางหมดนะจะกู้เงินคือพรรคฝ่ายค้านเข้ามาขวางหมดนะฮะ
ขวางไม่พอครับใช้อำนาจของตุลาการนะฮะมาตีความว่ากฎหมายนี้ไม่ผ่านกฎหมายนี้จะต้องไปทำประชาพิจารณ์ก่อนนะอย่างเงินกู้ 350,000 ล้านนะฮะแทนที่จะเอามาได้ใช้เลยนะฮะปรากฏว่าศาลปกครองบอกต้องไปทำประชาพิจารณ์นะนะฮะซึ่งทำให้กระบวนการของฝ่ายปฏิรูปไม่สามารถเดินหน้าเข้าไปได้นะฮะแล้วทางทหารเองนะก็มีความหวาดระแวงว่าไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยมันจะขุดเรื่องเอาเรื่องการฆ่าคนเสื้อแดงเมื่อปี53ขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้ศาล ICC ก็พูดกันบ่อยเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นทางกลุ่มฝ่ายปฏิรูปนะฮะหรือกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ทหารเกิดความมั่นใจเขาจึงเรียกว่าเซตซีโร่อาจารย์นะคือเซตซีโร่หมายครับว่าเริ่มต้นใหม่กันทั้งหมดเถอะนะไม่เอาแล้วนะฮะประชาแบบนี้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคือหมายครับว่าคดีทุกอย่างนะฮะคนเสื้อแดงตายก็ตายฟรีละไม่ฟรีก็เอาเงิน 7.7 ล้านให้ไปแล้วนะไม่ฟรีคนบาดเจ็บก็พยายามเยียวยานะฮะแต่เยียวยายังไงมันก็คงไม่ทั่วถึงนะฮะเพราะว่ามีพี่น้องเสื้อแดงนะฮะอันนี้ผมลงไปสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะโดยเฉพาะคนที่โดนแก๊สน้ำตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไปมอบเสื้อแดงเจอกันก็คุยบางคนตาแทบบอดแล้วฮะอันนั้นเขาก็ยังไม่ได้คือเขาไม่รู้จะไปเอายังไงนะเพราะว่าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยามันค่อนข้างเยอะเช่นจะต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขาเองเขาก็บอกว่าเขาในช่วงเขาหนีเนี่ยมันไม่มีเขาไม่สามารถไปโรงพยาบาลที่ไปยื่นบัตรประชาชนเข้าตรวจแบบถูกต้องได้นะฮะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังตามฆ่าแล้วสอบหาข้อมูลเขาทุกอย่างนะฮะแม้แต่กลับบ้านยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับที่ประสบปัญหาตอนนี้เยอะมากนะดังนั้นไอ้คำว่าเซตซีโร่คือหลังจากล้างเข่งหมดแล้วเอาเมาเข่งให้หมดทุกคนเลยนะไอ้ที่ตายก็ตายฟรีไปไอ้ที่บาดเจ็บฟรีๆก็ฟรีไปแน่นอน165ศพที่ระยองผมจำเป็นต้องพูดทุกคลิปนะนั่นคือศพคนเสื้อแดงแน่นอนแต่ทำไมพวกคุณไม่ขุดสูตรเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลมา2ปีแล้วนี่ทำไมคุณไม่ขุดพิสูจน์แล้วทำไมปล่อยให้กาดคนแสดงไปเฝ้ากันเองอยู่ตรงนั้นนี่เขาเฝ้ามา2ปีแล้วนะนี่แหละฮะแล้วคุณจะนับว่าเซตซีโร่เริ่มต้นกันใหม่แบบนี้การเซตซีโร่หมายว่าเมาเข่งแบบนี้หลังสมมตินะฮะอาจารย์สมมติว่าพ.ร.บ.มันออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จที่จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนนะอย่างนั้นได้หรือเปล่าเชิญอาจารย์ครับครับเอามาเรื่องเซตซีโร่นะครับความจริงนี่นะครับการที่ชนชั้นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับแล้วก็หรือว่าชนชั้นสูงนะฝ่ายศักดินาฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาก็ได้ครองประเทศมาหลายปียาวนานแล้วนะครับรวมทั้งทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่ารายใหม่ก็ได้เข้าไปใช้อำนาจไปออกกฎหมายกฎหมายในประเทศเราเนี่ยมีเป็นหมื่นฉบับนะครับเฉพาะพระราชบัญญัติอย่างเดียวนี่ประมาณ 1,000 ฉบับนะครับพระราชบัญญัติที่มีศักกฎหมายรองจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยประมาณ 1,000 ฉบับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพระราชกำหนดระเบียบมีกฎกระทรวงนะครับมีระเบียบมีกฎหมายท้องถิ่นกฎหมายอบต.ทุกอบต.มีกฎมีข้อบังคับในจังหวัดก็มีข้อบัญญัติจังหวัดนะครับในการควบคุมการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ทำโน่นทำนี่เรียกว่าในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทุกกิจกรรมมีกฎหมายควบคุมคอนโทรลนะครับมีเทคโนแครดนะครับมีคนใช้อำนาจอยู่เบื้องหลังทมึนแล้วก็มีคนหยิบเอาผลประโยชน์จากกฎหมายทุกตัวนั้นซึ่งไม่ใช่ประชาชนนะครับเพราะว่าคนที่วินิจฉัยรักษากฎหมายเหล่านั้นเป็นพวกทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐทั้งสิ้นนะครับพวกชนชั้นโบราณพวกอนุรักษ์นิยมทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นในตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูนะครับว่าเขาสร้างองค์กรเวลาเขาอยากจะทำลายท่านทักษิณนะครับเขาก็สร้างคอตสอขึ้นมานะเขาอยากจะเล่นงานคนนั้นนะสร้างศาลชนิดนั้นมาชนิดนี้ขึ้นมาเพราะงั้นกลไกหรือว่ากฎหมายที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ย
มันจึงเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงสับสนโอลหม่านหมดนะครับกฎหมายอาญาบอกว่าฆ่าคนเนี่ย20ปีอายุความนะครับแต่นายสมชายวงสวัสดิ์บอกว่า 7-8 ปีให้อภัยได้แล้วนะครับประเทศเดินไม่ได้นะพูดโดยการใช้คำพูดเนี่ยทำลายกฎหมายอาญาได้เลยนะครับละเมิดกฎบอกว่ากฎหมายอาญาแต่พอเราบอกคุณจะไม่ทำแบบนี้มันต้องใช้กฎแห่งการให้อภัยนะครับก็คือเอากฎศีลธรรมของนักบวชมาง้างกฎหมายอาญา20ปีอายุความ20ปีเนี่ยต้องลากคอขึ้นศาลนะครับนะครับแต่บางคนก็เพื่อความอยู่ดีกินดีนะครับเพื่อที่จะเอาแม่ทัพมาหาทรัพย์แจกใส่กระเป๋าทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจินตนาการมีหลักประกันอะไรก็ไม่รู้เพราะประชาชนเป็นได้แค่ลูกจ้าง300บาทมีหลักประกันอะไรมากกว่านั้นที่มีรายได้ทางเศรษฐกิจในการฐานะหุ้นส่วนในฐานะผู้แบ่งสัมปทานคนแรกในฐานะโน่นนี้นั่นเพราะว่าประชาชนไม่มีหลักประกันแต่ทั้งหมดนี่นะครับเขาก็จะเอาเหตุผลอันยุ่งเหยิงของเขาเนี่ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเขาจะสร้างปัญหาให้ประชาชนชนิดหนึ่งนะครับมายิงฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์ตายคนเสื้อแดงต้องการประชาธิปไตยมือเปล่าฆ่าก็ตายเสร็จตัวเองจะวิ่งหนีก็จำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายปลองดองนะทำให้ประชาชนลดอารมณ์ความรู้สึกนะลดลงมาได้3ปีนะครับ3ปีเนี่ยพอลดอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วก็กล่าวว่าถึงเวลาที่ประชาชนเนี่ยอ่อนแอแล้วคนเสื้อแดงอ่อนแอแล้วเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าคนเสื้อแดงอยากจะคัดค้านพรบ.นี้โทษกรรมเหมาเข่งประมาณหมื่นคนคนเสื้อเหลืองเนี่ยประมาณแสนคนนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงนะครับวันนี้ที่อุรุพงศ์ก็ไม่ถึงหมื่นคนเนี่ยสะท้อนว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เติมคนไม่ได้เติมคนจริงๆแต่ว่าเขาประเมินว่าถ้าเติมได้จริงๆก็ประมาณแสนคนเพราะต้องใช้จ่ายต้องค่าจ้างส่วนใหญ่ต้องจ้างมานะครับระดมคนที่มา walk in เข้ามาโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเนี่ยมีไม่มากเพราะฉะนั้นเขาก็ประเมินว่าแสนคนก็ล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะงั้นเป็นจังหวะที่คนเสื้อแดงก็อ่อนแอนะครับคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ยังหลงดาราหลงแกนนำหลงเพื่อไทยอยากได้ท่านทักษิณมาเอาถุงยังชีพใบใหญ่อยู่เขาก็เลยเกทับสุดฤทธิ์สุดเดชว่าครั้งนี้ทุบโต๊ะได้เลยว่านะครับหักคอหรือว่าหักคอเหยียบคอกันว่าได้นะหักคอทรยศหักหลังบางคนก็หักหลังอะไรก็ว่าก็คือว่าตะครุบเอานะครับและที่สำคัญที่สุดก็มีข่าวลือว่านะครับชนชั้นสูงนะครับในครอบครัวชนชั้นสูงเนี่ยนะเขาส่งซิกมานะครับครอบครัวชนชั้นสูงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยเขาก็เลยส่งซิกมาส่งสัญญาณมานะแต่การส่งสัญญาณมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนขานรับนะครับคนขานรับก็คือว่าเห็นประโยชน์ก็ตะครุบเอาแล้วก็ส่งมาที่เลขาธิการพรรคนะตะครุบหักคอประชาชนแล้วก็ห้ามโหวตสวนอะไรทางนองนี้นั่นแสดงว่าอะไรก็เหมือนความว่าความยุ่งเหยิงในประเทศเนี่ยทำรัฐประหารแล้วก็หนีผิดเขียนกฎหมายกับค้ำคอกันไม่เป็นกฎหมายร้อยกว่าฉบับนะครับองค์ประชุมไม่ครบนะครับในรัฐธรรมนูญแถมยังมีมาตรา309ว่าทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับท่านทักษิณเนี่ยตามจริงเนี่ยในพรบ.เหมาเข่งเนี่ยครับเอาพระราชบัญญัติไปแก้ไขให้ท่านทักษิณพ้นโทษเนี่ยคือท่านทักษิณเนี่ยถูกเล่นงานจากรัฐธรรมนูญ309นี่แหละก็คือว่าผลพวงจากรัฐประหารมันจะต้องไปลื้อที่รัฐธรรมนูญต้องลื้อไปที่ผลพวงรัฐประหารซึ่งอาจารย์วรเจตน์ก็พูดชัดในวันนี้ว่าต้องลื้อไปที่ผลพวงการรัฐประหารไม่ใช่เอากฎหมายต่ำๆคือกฎหมายพระราชบัญญัตินี่มีกฎหมายต่ำกว่ารัฐธรรมนูญแต่จะเอากฎหมายชั้นต่ำเนี่ยไปหักล้างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าความยุ่งเหยิงเขาเลยบอกว่าเซตซีโร่เซตซีโร่คือถอยมาอยู่ที่ศูนย์ตั้งต้นกันใหม่เถอะเซตประเทศกันใหม่อะไรก็เซตกันเพราะฉะนั้นการเซตหรือว่าให้อภัยกันเนี่ยนะถ้าคุณเซตแบบว่าเป็นแบบว่าถ้าผลประโยชน์ของคุณบอกเซตซีโร่แล้วพอว่าเซตขนาดไหนคุณก็ต้องบอกว่าเซตเฉพาะตัวฉันได้ประโยชน์ถ้าเซตซีโร่จริงๆถ้าคุณบอกให้อภัยจริงๆคุณก็ต้องปล่อยคนออกจากคุกหมดสินะครับนักโทษ 300,000 คนตอนนี้ปล่อยให้หมดนะครับตำรวจทหารเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงปราบคนค้ายาบ้าคนปล้นคนจี้อะไรเนี่ยยกเลิกเพราะว่าต้องให้อภัยโจรไงคุณก็ต้องเอาศีลธรรมมาสิให้อภัยกันเป็นเรื่องดีนะเอาเลยนะให้เวรกรรมมาเล่นงานนะผู้ใดลักทรัพย์คนอื่นฆ่าสัตว์ชีวิตนะครับขนาดมาตรา112เขายังไม่ไปรวมเลยนะฮะนักโทษที่เป็นเรื่องการเมืองแท้ๆนะฮะมาตรา112เขาบอกว่าไม่เกี่ยวครับครับเพราะงั้นการเซตซีโร่คือเขาเป็นการพูดเอาแต่ได้นะครับเพราะถึงว่า112ด้วยไหมไม่เซตซีโร่นะครับยกเลิกไอ้คนค้ายาบ้าได้ไหมคุณอย่าไปจับเขาสิไม่ได้นะเพราะว่าอันนั้นฉันไม่ได้ประโยชน์เพราะงั้นในเรื่องต่างๆนี่รวมทั้งนั้นก็คุณยกเลิกเลยกฎหมายอาญาอะไรต่างๆเพราะว่าประเทศนี้มันต้องอยู่ด้วยการให้อภัยนะครับคุณก็ให้โอวาทไปสินะครับนะครับก็เอานักบวชมานะครับนักบวชที่อะไรที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ามาสินะครับ
นะครับให้อภัยกันนะครับทุกคนอย่าถือโทษโกรธกันก็คุณก็ยกเลิกสินะตำรวจ 300,000 คนก่อวันพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานนะครับผมเหลืองไปเลยนะครับหรืออะไรก็ว่าไปเลยเพราะว่ามันต้องให้อภัยกันสินะครับนะวันพรุ่งนี้พอเห็นใครยิงกันชนกันรถคำจะให้อภัยกันนะปล่อยไปมันก็ยุ่งเหยิงเพราะฉะนั้นในความยุ่งเหยิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะพลิกแพลงด้วยวาทกรรมนะครับในการว่าเซตซีโร่ก็คือว่าผลประโยชน์ของเขาเริ่มต้นที่ผลประโยชน์ของเขาที่เป็นประโยชน์สูงสุดของเขาแต่ประชาชนนั่นคือว่าผลประโยชน์เท่ากับศูนย์ศูนย์สอเสือสระอูยอหญิงนะครับประชาชนเนี่ยถ้าเซตซีโร่ในโครงสร้างเดิมเนี่ยก็เท่ากับว่าปล่อยสิงโตให้มีชีวิตอยู่ต่อไปปล่อยให้ฆาตกรลอยนวล ICC ไม่ต้องลงนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนถูกฆ่าพร้อมที่จะถูกสังหารในอีกรอบต่อไปครับประชาชนนะฮะครับเซตซีโร่ที่อาจารย์พูดนี่มันหมายถึงว่าคุณเริ่มต้นใหม่จริงนะฮะเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่จริงแต่สังคมกระบวนการของสังคมมันยังเป็นกระบวนการเดิมนะฮะมันยังเป็นกระบวนการของทุนผูกขาดนะไม่ว่าจะเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐและทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ลายใหม่หรือลายเก่าเขายังได้กอบโกยผลประโยชน์เหมือนเดิมเซตซีโร่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่ถูกฆ่าอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือการเซตซีโร่เนี่ยเป็นการเซตซีโร่ที่เขาจะไม่มีผิดแล้วเขาก็จะดำเนินการร่วมมือการทำมาหากินคือในอดีตเนี่ยเขาเคยร่วมมือทำมาหากินกันมาอย่างชื่นบานนะครับหอมหวานกันมาจนถึงปี2549มีการทำรัฐประหารกันเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เคยร่วมกันทำมาหากินกันเนี่ยมันขื่นขมแล้วมันต้องแยกทางเดินกันในวันที่19กันยา2549นะครับก็ต้องทำรัฐประหารกันไปทีนี้เขาต้องการถอยไปบอกว่าเริ่มต้นกันใหม่เถอะเรามาดีกันใหม่เถอะอันนี้หมายความว่าในเมื่อประชาชนตื่นตัวมากประชาชนนี่นะครับจะกำลังสำนึกทางชนชั้นและกำลังจะมองเห็นว่าชนชั้นที่มันทุกข์ยากอยู่เนี่ยเป็นเพราะระบบกรรมสิทธิ์ที่กฎหมายทุกฉบับเป็นพันๆหมื่นๆฉบับเนี่ยมันไปคุ้มครองการขูดรีดคุ้มครองการหาทรัพย์สมบัติส่วนรวมเข้าส่วนตัวไว้อย่างแข็งขันถ้ากูได้สัมปทานแล้วห้ามรื้อนะถ้าในบ้านกูผูกขาดมาปั๊บขึ้นราคาแก๊สแพงเองก็อย่ามาถือมาอืออะไรต่างๆกฎหมายทุกอย่างมันเหยียบคอไว้หมดเพราะฉะนั้นการเซตซีโร่คือเขาต้องกินอยู่ในระบบเดิมถ้าเซตซีโร่ในความหมายของประชาชนก็คือประชาชนจะต้องกวาดล้างชนชั้นที่ไปถือครองกรรมสิทธิ์เหล่านี้เอาไว้เพราะกรรมสิทธิ์ที่มันรักษาโรงงานรักษากฎระเบียบในโรงงานที่ให้ยามเนี่ยทำงาน12ชั่วโมงเนี่ยนะแทนที่จะเป็น3กะนะยามแต่ละยามเนี่ยหรือว่าในใช้งานแรงงานกันละเมิดกฎหมายแรงงานกันอีกกระทึกโครมเนี่ยก็เพราะอะไรประชาชนเหล่านั้นเนี่ยหืออือไม่ได้นะครับเพราะอะไรกลไกรัฐมันคุ้มครองชนชั้นในทุนหมดชนชั้นจะเงินประกันสังคมแทนที่จะเป็นธนาคารกรรมกรเขาก็เอาเงินของเขาไปใช้กฎหมายแรงงานละเมิดกันอีกกระทึกโครมทุกวันนะครับกรรมกรหืออือไม่ได้หืออือก็ถูกไล่ออกไปที่โรงงานไหนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไปฟ้องร้องก็แพ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเซตซีโร่เนี่ยประชาชนจะต้องเข้าไปยึดครองระบบกรรมสิทธิ์ระบบต้องไปเซตกันใหม่นะครับโดยเฉพาะ5อย่างนี้ห้ามไปให้อยู่ในมือของส่วนตัวเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นว่าที่ดินอย่างเงี้ยนะครับธนาคารอย่างเงี้ยนะครับห้ามไปอยู่ในลักษณะส่วนตัวคุณจะบอกว่าวงเล็บมหาชนบริษัทมหาชนอันนั้นก็คือบริษัทที่คำลวงประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงมันจะต้องถูกสถาปนาโดยรัฐธรรมนูญของประชาชนประชาชนจะต้องเป็นหุ้นส่วนใน5เรื่องนี้นะครับจะต้องเป็นของสังคมไม่ใช่เป็นของรัฐบาลหน่วยนั้นหน่วยนี้ดูแลไม่ใช่เป็นของกรมที่ดินดูแลไม่ใช่ต้องเป็นของสังคมที่มีรัฐราชการและก็หน่วยงานสภาประชาชนข้างนอกหน่วยราชการมาคุมทรัพย์สมบัติ5อย่างก็คือที่ดินเงินนะครับการสื่อสารการคมนาคมนะครับแล้วก็การพลังงานปิโตรเลียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอะไรแต่ต่างๆเนี่ยจะ5เรื่องนี้จะต้องอยู่ในมือของสังคมนะครับรัฐเป็นคนดูแลภายใต้สังคมออกนโยบาย5เรื่องนี้ให้ได้นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับก็เซตซีโร่ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการที่เซตซีโร่ครั้งนี้ก็คือแค่การหลอกเพื่อให้เกิดการเหมาเข่งเท่านั้นเองถ้าเหมาเข่งขึ้นมาปั๊บแล้วประชาชนจะได้นี่โน่นนี่ได้นั่นได้อะไรเนี่ยไม่มีหลักประกันเพราะอะไรเพราะประชาชนยังไม่ได้ปราบเหมือนบอกว่าเมื่อไปอยู่กับตอนนี้แมวนะดัดนิสัยแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในกรงไก่นะครับแล้วก็เอาเที่ยไปตัวหนึ่งนะครับแล้วเอาสิงโตไปตัวหนึ่งแล้วก็ร้อยตัวแล้วก็ไปบอกใครถึงประชาชนเนี่ยบอกว่าเอาแล้วนะต่อไปนี่ดัดนิสัยพวกนี้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเซตซีโร่กันใหม่เข้าไปอยู่ในกรงกันใหม่รวมๆกันนะครับประชาชนไม่มีหลักประกันนะครับในการที่จะสิงโตมันหิวเมื่อไหร่มันจะไม่กินเพราะมันกินมังสวิรัติไม่ได้แมวเมอตัวเหี้ยตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเล่นงานประชาชน
ผู้ทำการผลิตออกไข่อะไรเนี่ยมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องรู้ในลึกในระดับปรัชญาทีเดียวนะปรัชญาก็คือบอกว่าการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือการทำลายสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นลงให้สิ้นซากก็คือการกำจัดการกำจัดมีกี่วิธีก็ว่าก็พูดกันไปสิครับเอาไปขังกรงไหมนะครับหรือว่าจะเอาให้ไปอยู่กับไส้เดือนใต้ดินนะครับหรือว่าจะเอาไปฝังไปอะไรต่างๆหรือว่าจะให้ระเหยเล่ร่อนออกไปจากการยึดครองกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยในปี2475เนี่ยนะครับการเซตซีโร่ของคณะราษฎรเนี่ยครับชนชั้นสูงที่ยึดครองอะไรต่างๆเนี่ยทั้งตำแหน่งฐานะอะไรต่างๆเนี่ยนะตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะบัญชาการใดๆได้ก็คือว่าไม่สามารถบัญชาการการกดขี่ขูดรีดประชาชนได้นั่นเองนะครับที่ประชาชนก็ต้องมุ่งไปตรงนี้ว่ากลไกเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนบ้างบุคลากรในการที่บริหารจัดการโครงสร้างเหล่านี้ให้ประชาชนต้องถูกขูดรีดนะครับ300บาทแล้วก็ถูกฉกเอาค่าแก๊สถูกฉกเอาจากขาของแพงค่าแรงถูกเนี่ยนะครับจากค่าแรงแพงๆ300นะครับชื่นชมในปีหนึ่งพอปีที่2โดนเอาคืนซะแล้วเอาคืนมากกว่า300บาทเสียอีกนะครับเรียกว่าเอาอนาคตประชาชนไปอีก50ปีนะครับแล้วก็ไปแต่ว่าคำพูดกลายเป็นบอกว่าประชาชนแทนที่จะเป็นหุ้นส่วนกับความเจริญแล้วก็มีหลักประกันได้นะกลายเป็นว่าหลักประกันได้คือบริษัทนั้นจะได้ตรงนั้นบริษัทนี้จะได้ตรงนี้นะกู้เงินเรื่องทำน้ำมาทำเขื่อนมานะบริษัทปูนอันนี้จะแบ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เป็นคุยกันได้พวกเขาชนชั้นสูงเขาคุยกันอึกระทึกคึกโครมไปเรียบร้อยนะครับแต่ประชาชนคนชนชั้นล่างเนี่ยถ้าหากว่ายังจากจะเซตซีโร่กันจริงๆเนี่ยแล้วก็ต้องเซตซีโร่ในจุดยืนทางชนชั้นของประชาชนก็ต้องจะเซตซีโร่อะไรบ้างการเมืองจะเซตอะไรนะครับการใช้อำนาจอย่างเช่นจากที่ว่าอำนาจเป็นของประชาชนคือพวกฝ่ายปฏิรูปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขึ้นอยู่บนเวทีพวกแกนนำระดับรองที่คุณสุนัยไปเรียกไอ้กทม50เขตบ้างหรือว่าผู้นำชุมชนมาเป็นพวกนางงามตกรอบเนี่ยอยากจะชิงการนำกับนปช.ก็เลยอ่ะมันให้มันเป็นนางงามตกรอบสร้างเวทีให้มันแสดงกันซะนะอันนี้ให้มันแสดงหน้าสารในนี้แสดงนู่นอันนี้มันจัดรายการวิทยุไม่มีค่าน้ำค่าไฟให้มันเดือนละหมื่นก็คือว่าคล้ายๆนางงามตกรอบเหล่านี้นะก็คือหิวเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นเปรตชั้นรองนะครับก็คือว่าหิวเหมือนกันเพราะงั้นเขาก็ต้องหากินไปหากินแลกเปลี่ยนนะทำงานแลกเงินทำงานแลกเงินเป็นสุนัขรับใช้กับชนชั้นทุนผูกที่คุณสุนัยไปเรียกเพราะงั้นเนี่ยกทม50เขตบ้างหรือว่าผู้นำชุมชนเราเป็นพวกนางงามตกรอบต้องรู้อยากถึงว่าเซตซีโร่ของประชาชนคือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องมองเห็นว่าโซ่3เส้นเนี่ยที่เป็นของประชาชนจริงๆมันอยู่ตรงไหนระบบกรรมสิทธิ์ระบบการใช้อำนาจนะครับระบบสภาหมู่บ้านที่เป็นประชาธิปไตยอย่างถาวรต้องถูกสถาปนาไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับประชาชนอบต.จะทำงานอะไรผู้ใหญ่บ้านจะทำอะไรต้องได้รับการอนุมัติจากสภาประชาชนเหล่านี้เป็นต้นเพราะงั้นไอ้นี่ก็คือการเซตผลประโยชน์บนจุดยืนของผลประโยชน์ประชาชนจริงๆผลประโยชน์ตรงนี้มันจึงจะต้องถูกนำเสนอเป็นสังคมใหม่นะครับแล้ววิธีการจะได้มาก็คือต้องปราบนะครับต้องปราบแล้วค่อยๆว่ากันไปแล้วก็สังคมใหม่หน้าตาก็คือว่าคุณเดือดร้อนจากอะไรนะก็ต้องเอาปัญหาความเดือดร้อนนั้นมาพูดกันประชาชนจะไม่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลยถ้าคิดว่าชนชั้นสูงยังเลี้ยงดูตนเองอยู่ประชาชนจะปฏิวัติโครงสร้างสังคมต่อเมื่อประชาชนรู้ว่าชนชั้นตนต่างหากเป็นผู้ผลิตเป็นผู้หาเลี้ยงชนชั้นสูงและชนชั้นสูงไม่สามารถคุ้มครองดูแลปกปักรักษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อีกต่อไปแล้วชนชั้นล่างจึงจะสำนึกแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยลองกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูหน่อยนะกราบส้นเท้านู่นส้นเท้านี้คิดถ้ายังมีความหวังเพ้อเจ้ออยู่แบบนี้การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะยังไม่เกิดจนกว่าจะสำนึกว่าตนเองชนชั้นล่างต่างหากเป็นผู้เลี้ยงดูสังคมนะครับเป็นผู้ผลิตเป็นผู้บริการและเป็นผู้หาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับในโลกนี้ให้คนเอาไปแห่ทำกำไรเป็นชั้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 นเรียกว่ากินมูลค่าส่วนเกินของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกินหมดกินเรียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนรู้แล้วรู้ก็จะรู้วิธีการบริหารจัดการกลไกเศรษฐกิจนี้ได้ด้วยระบบการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจซึ่งสามารถรู้ได้เอาล่ะไม่ใช่ทางนักรับใช้นะครับคิดถ้ายังว่าคนจนนำไม่ได้หรอกนะคนจนโง่นะการตลาดไม่เป็นค้าขายเมืองนอกไม่เป็นทำการค้าส่งลงเรือคลองเตยทำไม่เป็นหรอกการค้าอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตทำไม่เป็นนะครับอันนี้ก็คือว่าดูถูกว่าประชาชนเป็นได้แค่คนรับจ้างนะคนผลิตคนลำบากแล้วก็คนถูกยิงหัวตายฟรีเท่านั้นเองนะยิงตายไปแล้วเดี๋ยวยิงรอบใหม่ก็ได้รอบนี้เนี่ยปล่อยฆาตกรก่อนนะครับเพราะว่าฆาตกรก็จะเป็นการร่วมมือกันทำมาหากินได้เพราะฉะนั้นการปล่อยฆาตกรเหมาเข่งจึงเป็นการแสดงจุดยืนว่ามันยืนอยู่จุดไหนกันแน่มันมี3จุดยืนนะครับจุดยืนหากินร่วม
เพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะโค่นล้มแสดงว่าคุณยืนหากินร่วมนะครับอีกจุดยืนหนึ่งอนุรักษ์ก็ต้องการผูกขาดกินนะครับแต่อีกจุดยืนหนึ่งคือประชาชนที่จะต้องเซตซีโร่ก็คือเอาระบบไปให้ลูกให้หลานนะครับต้องลงนาม ICC นะครับจะต้องไม่มีการยึดครองการกดขี่ขูดรีดในรูปแบบต่างๆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องให้ประชาชนได้คบคิดกันอย่างรอบคอบทีเดียวเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้ต้องเดินทางด้วยสังคมใหม่นะครับไม่มีอะไรสลับซ้อนพูดง่ายๆว่าเซตซีโร่ในความหมายของฝ่ายปฏิรูปนะฮะกับเซตซีโร่ในความหมายของฝ่ายปฏิวัติเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นโดยสิ้นเชิงนะฮะฝ่ายปฏิรูปก็คืออย่างที่อาจารย์พูดว่าทำให้การทำมาหากินเขาเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะฮะการปลองดองการไม่ขัดแย้งกันในระหว่างกลุ่มทุนผูกขาดนะฮะเขาก็จะได้ไม่มีความขัดแย้งกันนั่นคือการเซตซีโร่ของฝ่ายปฏิรูปนะฮะคือประชาชนจะตายหาตายเหวไม่ต้องมาพูดถึงความเป็นธรรมไม่ต้องมาถามหาเลยว่าไอ้ร้อยศพที่ตายเนี่ยแล้วไอ้ที่สูญหายเนี่ยสูญหายไปยังไงใครเป็นคนยิงหน่วยงานไหนยิงนะฮะยิงยังไงลากขึ้นรถที่บอกว่าเอาไปศพขึ้นรถแล้วคนกระโดดหายมันเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงนั่นก็คือไม่ต้องไปถามหาเลยนะในขณะที่เซตซีโร่ของฝ่ายปฏิวัติก็คือนะเริ่มต้นใหม่ของกระบวนการการขูดรีดนะปลายทางของเราคือมองไปที่ทางด้านเศรษฐกิจว่าประชาชนเป็นผู้ได้กรรมเศรษฐกิจจริงไหมแล้วมีอำนาจจริงไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครองก็คือมีสภาหมู่บ้านที่จะมารองรับอำนาจไหมคือการประชาธิปไตยในระบบตัวแทนอย่างทุกวันนี้นะอย่างที่อาจารย์ก็พูดแล้วว่ามันเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นทุนนะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยของชาวบ้านไม่ใช่ประชาธิปไตยของชนชั้นล่างนะซึ่งประชาชนก็หมดอำนาจหลังจากหย่อนบัตรเสร็จพอวางบัตรหีบบัตรหันหลังให้หีบบัตรก็หมดอำนาจทันทีซึ่งเขาก็จะไปกู้เงินมาเท่าไหร่เขาจะไปนิรโทษกรรมให้คนฆ่ายังไงเขาปู้ยี่ปู้ยำยังไงกับประชาชนได้หมดนั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ประเด็นนี้ใช่ครับนี่คือสภาพของการเซตซีโร่ที่พี่น้องประชาชนก็ต้องคิดในระบบเซตซีโร่เหมือนกันว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะเข้าสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเซตซีโร่ให้ครบทั้งการเมืองการเมืองก็คือต้องเป็นผู้ใช้อำนาจนะครับนะต้องไปเขียนในรัฐธรรมนูญเลยว่าอำนาจทางการเมืองออกนโยบายอำนาจแต่งตั้งบุคคลทางการเมืองและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเป็นอำนาจของประชาชนสันทานนี้สมมติเขียนในรัฐธรรมนูญแบบนี้เป็นผู้ใช้อำนาจและก็ต้องเขียนในวรรคต่อมานะครับบอกว่าประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นก็คือตั้งแต่ระดับหมู่บ้านนะตำบลอำเภอจังหวัดและระดับประเทศนะประชาชนจะต้องมีส่วนออกอำนาจทางตรงในการกำหนดนโยบายนะของประเทศและก็ของขอบเขตพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับประชาชนในทุกระดับเนี่ยอันนี้ถ้าข้อที่1เขียนแบบนี้ข้อที่2อำนาจหน้าที่ของตัวแทนมีหน้าที่รับปฏิบัติตามนโยบายที่ผ่านจากสภาประชาชนอนุมัติแล้วนะถ้าเขียนอำนาจหน้าที่แบบนี้ก็จะเห็นเลยว่าอำนาจของประชาชนนี่เป็นใหญ่จริงนะครับก็คือเป็นผู้ใช้อำนาจเพราะงั้นฝ่ายปฏิรูปก็บอกว่าเฮ้ยนะครับอย่าไปเซตซีโร่ว่าเป็นผู้ใช้อำนาจทางตรงเลยนะเองเอาแค่ว่าอำนาจเป็นของเองเงินน่ะเป็นของเองทรัพย์สมบัติเป็นของเองก็ได้ทรัพย์พยากรเป็นของชาติเป็นของเองด้วยแต่ผู้ใช้ผู้ได้ประโยชน์คือฉันนะเชฟรอนนะฉันทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐกับคุณผู้ขาดสวามิภักดิ์รายใหม่จะเป็นผู้ใช้ภาษีเองนะเงินกู้มาเนี่ยนะเงินกู้น่ะคุณรับผิดชอบนะต้องจ่ายต้องจนลงไปอีก50ปีนะนะครับแต่ว่าการใช้เงินสดๆที่ได้กู้มาแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันจะเอาอนุมัติเองนะให้บริษัทไหนไม่ต้องไปปรึกษาอบต.ในท้องถิ่นแล้วนะไอ้ลานจอดรถไฟรถไฟผ่านทาง2ข้างทางเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยอย่าไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ประโยชน์เลยแงนอ้าปากค้างเหมือนสุนัขอยู่ใต้โต๊ะอาหารอ้าปากรอว่าเมื่อไหร่เขาจะหย่อนกระดูกมาสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยเพราะงั้นการเซตซีโร่ของประชาชนต้องเซตตั้งแต่อำนาจการเมืองแล้วก็เซตอำนาจเศรษฐกิจนะครับอำนาจเศรษฐกิจก็คือการยึดครองโซ่3เส้นนะครับนะกรรมสิทธิ์เนี่ยเซตกันใหม่สิกรรมสิทธิ์นี่ต้องเซตกันใหม่ถ้าหากว่าไม่เซตกรรมสิทธิ์กันใหม่เนี่ยประชาชนจะถูกความเหลื่อมล้ำไม่มีการผลิตไม่มีปัจจัยเศรษฐกิจ
ในการดำรงชีพอย่างสง่างามเนี่ยต้องตกเป็นเบี้ยล่างแบ่งเขาแบ่งชนชั้นที่ไม่ได้ทำมาหากินกาฝากสังคมพวกอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากพวกอยู่ฟรีกินฟรีเกิดขึ้นเยอะประชาชนก็ทำงานเหนื่อยมากขึ้นเพราะงั้นต้องมันทำไมอยู่ฟรีกินฟรีมันแบ่งเอาไปกินฟรีได้มากขนาดนั้นก็เพราะว่าประชาชนไม่มีเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของร่วมนะในสิ่งสำคัญ5อย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในโรงงานในหน่วยธุรกิจนะครับในหน่วยนั้นๆเนี่ยตัวเองไม่มีอำนาจเลยเพราะว่าตัวเองไม่มีกรรมสิทธิ์ก็อดสินะครับข้อที่2โซ่เส้นที่2คุณก็ไม่ได้และการแบ่งปันก็อย่าหวังนะครับพอถึงผลผลิตได้มานะกำไรได้มาพวกเขาก็ไปแบ่งปันกันอย่างอึกกระทึกคึกโครมนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นว่าถ้าจะเซตซีโร่จริงๆก็เซตทั้งระบบการเมืองใหม่ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจนะครับมีศาลประชาชนเนี่ย2อย่างเลยนะถ้าโครงสร้างส่วนบนแล้วก็คุ้มครองออกกฎหมายให้ประชาชนเนี่ยมีในเรื่องเศรษฐกิจโซ่3เส้นและกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะต้องมีการเซตกระทรวงทบวงกรมกันใหม่กระทรวงต้องมีกระทรวงปัจจัย4นะครับประชาชนจะต้องมีอิฐมีปูนมีโรงงานปูนซีเมนต์ของตนเองของประชาชนเองนะครับและหน่วยงานราชการจะต้องผลิตน้ำดื่มที่ประชาชนต้องซื้อน้ำได้ขวดนึงไม่เกิน5บาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าน้ำประปาเป็นของรัฐวิสาหกิจนะปล่อยน้ำไปตามบ้านแต่พอน้ำดื่มซึ่งจำเป็นทุกชีวิตเนี่ยตกไปอยู่กับพวกขายพลาสติกนะครับลงหล่อปิโตรเคมีมันจึงเอาพลาสติกไปนะครับแบ่งปิโตรเคมีไปให้ได้ก่อนประชาชนเอาแก๊สเนี่ยประชาชนได้ทีหลังนะกฎหมายมันเขียนหน้าตาเฉยว่าขุดแก๊สมาได้เนี่ยเอาไปให้ปิโตรเคมีไปทำพลาสติกขายทำกำไรกับประชาชนขูดรีดประชาชนได้20เท่าก่อนเพราะงั้นให้ประชาชนเอาไปผัดกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยนะครับในราคาแพงๆทีหลังแล้วได้ทีหลังด้วยถ้าหากแก๊สไม่พอก็ไปซื้อต่างประเทศมาขายมันแพงๆราคาตลาดโลกเพราะงั้นอันนี้ก็คือมันนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องเซตซีโร่กันใหม่คือประชาชนจะต้องปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมกันใหม่นะกระทรวงปัจจัย4กระทรวงดูแลหมออะไรต่างๆนี้จะต้องส่งคนเรียนหมอแล้วก็ต้องมีหมอทุกระดับในหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนร่ำคนรวยเท่านั้นที่ส่งลูกไปเรียนหมอได้นะครับประชาชนจะต้องมีกองทุนของตัวเองมีธนาคารหมู่บ้านนะครับที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะไม่ใช่กองทุนหมู่บ้านถ้าฝ่ายปฏิรูปจะทำแค่กองทุนหมู่บ้านนะครับและก็จะแจกถุงยังชีพมากขึ้นก็คือเอาเงินภาษีมาแจกเท่านั้นเองแต่ว่าตั้งแต่การผลิตนะครับพื้นฐานต้นน้ำเนี่ยเขาจะปกปิดนะครับเพราะเขาจะเอาเองไงต้นน้ำก็คือระบบกรรมสิทธิ์เขาได้เองไปสัมปทานแปรทรัพย์สมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวเนี่ยคือโครงสร้างกฎหมายต่างๆมันจะคุ้มครองตัวนี้พอคุ้มครองตัวนี้เขาก็ขูดรีดขูดรีดขูดรีดประชาชนก็ละเหเร่ร่อนออกจากหมู่บ้านออกจากชุมชนนะครับไปรับจ้างสมัครงานโรงงานนี้พอเขาขี่ออกมาจากโรงงานนี้ก็ไปสมัครนี่ก็เป็นเจ้าของในทุนเดียวกันนั่นแหละมันมีอะไรล่ะเครดิตบูโรรู้เลยว่าประชาชนในพวกนี้ไปสมัครงานที่ไหนกาแบบขึ้นบัญชีดำมันได้เลยไอ้ตัวนี้เดี่ยวนี่ตัวนี้ประชาชนตกเป็นเหยื่อศีลธรรมของประชาชนเนี่ยต้องต่ำลงก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกกระทำย่ำยีเขาเป็นเหยื่อเขาไม่ถูกกระทำนะครับถูกกระทำติดคุกติดตารางก็คนจนทั้งนั้นไปติดคุกติดตารางนะครับเพราะอะไรครับเพราะสิ้นหวังจากเศรษฐกิจสิ้นหวังจากโครงสร้างนี้เพราะงั้นเซตซีโร่เนี่ยเขาเซตซีโร่นิดเดียวก็คือว่าให้ศัตรูหรือว่าให้คนฆ่าประชาชนลอยนวลก็เซตแค่นี้นะเซตคนสลายนี้นะคิดถ้ายังมีคดีฉันก็มีคดีนะเลิกแล้วต่อกันนะก็คือว่าในหมู่พวกเขาเนี่ยประมาณนับตัวได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายแล้วไม่เกินหมื่นคนเนี่ยคดีต่างๆนี่แล้วต่อกันและประชาชนอีกอะไร68ล้านคนเนี่ยไม่ได้เซตซีโร่ด้วยนะครับเพราะประชาชนเหล่านี้ยังถูกกดขี่และก็ขูดรีดอยู่ในโครงสร้างนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะหนักดวงกว่าเก่าด้วยนะครับในขณะที่ประชาชนเพราะอะไรเพราะประชาชนนี่เป็นหนี้มากกว่าเดิมตัวเองทำหนี้ก็เป็นนะครับญาติพี่น้องเดือดร้อนก็ต้องเป็นหนี้นะครับคนทำหนี้ได้2คนตัวเราเองแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นหนี้อีก3ในที่สุดนะครับตัวแทนประชาชนที่เราเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยหาหนี้มาให้เราได้อีก 60% ของรายได้ที่เราหาได้100บาทเนี่ยเขาสามารถกู้ให้คุณใช้หนี้ได้ถึง60บาทเขาออกกฎหมายแบบนี้คือ 60% ของ GDP เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าประชาชนนะเองหาเงินไปเถอะ100บาทฉันจะหาเงินให้คุณที่อยู่ในภาวะที่คุณไปกินได้40บาทฉันจะหาคุณให้คุณใช้หนี้ได้อีก60บาทนะครับทั้งที่ตัวเราก็สร้างหนี้ได้เองอยู่แล้วเพราะงั้นนี่คือสังคมที่มันกำลังบทขยี้พี่น้องประชาชนไปเรื่อยๆแล้วประชาชนก็ต้องแขวนอยู่ในระบบทุนโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งเป็นทุนเก่งกำไรซึ่งเป็นโมเดลระดับสูงของการหากินที่ทุนไร้สัญชาตินะครับไม่ใช่ว่าทุนประเทศนู้นประเทศนี้จะมาหากินได้ประเทศเดียวนะครับโอ้โหมาลุมมาตุ้มกับพี่น้องประชาชนทุกที่ทุกทางทุนโลกาภิวัตน์นี่ก็คือส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสิ้นไร้ไม้ตอก
อย่างอึกทึกกระโครมเป็นทาสเหมือนกันเพราะงั้นประชาชนจึงเอามีชีวิตแขวนอยู่กับตลาดหุ้นตลาดทุนต่างประเทศเดี๋ยวอัตราแลกเปลี่ยนทางอีกแล้วนะครับค่าแรง300ถูกเล่นงานแล้วถูกดึงนู่นดึงนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนจึงจะต้องตาสว่างปัญญาสว่างแล้วก็เข้าควบคุมสังคมได้ด้วยตัวเองในอนาคตครับเชิญครับคุณสุรวิทย์ครับครับท่านผู้ฟังครับมันก็ชัดเจนนะฮะตอนนี้ว่าประชาชนโดนขูดรีดโดนกระทำอย่างหนักนะฮะหลายคนดูเหมือนไม่รู้สึกนะว่าเรากำลังเรียกว่าข้าวของแพงขึ้นไม่รู้สึกตัวแล้วหลายคนก็เริ่มจะรู้สึกตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องก๊าซนะฮะก๊าซ LPG ตอนนี้วันพรุ่งนี้นะก็เป็นวันเริ่มต้นขึ้นราคาอีก10บาทนะฮะเขาบอกว่า 7.5 บาทต่อถัง15กิโลแต่แท้จริงแล้วขึ้นจริงแล้วมันขึ้นไปถึง10บาทนะฮะถือว่าเป็นเดือนที่3นะฮะไม่เป็นไรนะฮะสำหรับท่านที่บอกว่ายังไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราพยายามให้ความจริงนะฮะให้ความจริงทุกมุมมองว่าประชาชนเดือดร้อนนะถูกขูดรีดยังไม่เป็นธรรมนะอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งปรากฏว่าคนที่มาให้ข้อมูลนะฮะอย่างพวกเราก็ถูกต่อว่าหาว่าไปรับงานรสนาบ้างนะซึ่งเราพยายามให้ความจริงตรงที่ว่าทำไมปิโตรเคมีที่ได้เอาไปใช้ก่อนเนี่ยจึงต้องใช้ในราคาที่ถูกกว่าประชาชนนะฮะปิโตรเคมีเป็นเจ้าของเนี่ยมีไม่กี่ตระกูลนะฮะ5-4-5โรงงานเนี่ยมีไม่กี่ตระกูลแต่ปรากฏว่ากลับได้ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งเป็นของคนไทยเนี่ยเอาไปก่อนนะพอใช้ไม่พอนะก็ให้ประชาชนนะไปสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเองซึ่งตรงนี้นะฮะกลุ่มทุนผูกขาดนะหรือว่าสมุนหรือว่าสุนัขรับใช้ของกลุ่มทุนผูกขาดไม่ยอมให้เราพูดถึงตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าของไม่แพงนะฮะของไม่แพงก็ไม่เป็นไรครับขึ้นอีก10บาท10บาทบางคนมองไปที่ว่าตัวเองได้ซื้อก๊าซแค่เดือนหนึ่งวันเดือนละถังเท่านั้นเองขึ้น10บาทก็ไม่เป็นไรแต่ลืมมองไปนะลืมมองว่าไอ้เดือคุณเดินออกไปข้างนอกไอ้ร้านค้าเหล่านั้นอ่ะซึ่งเขาซื้อมากแล้วก็ใช้มากนะเขาไปเพิ่มอยู่ในราคาอาหารของคุณนะฮะเขาไปเพิ่มในค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นนะปรากฏว่าไงฮะก็เจอกันหมดทุกคนเจอในสภาพนี้กันหมดทุกคนนะฮะคาดว่าเดือนหน้าป้ายที่ว่าขึ้นราคาขอปรับค่าอาหารเนี่ยคงจะเยอะมากขึ้นนะฮะนั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะต้องได้รับนะฮะรับโดยที่ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มทุนผูกขาดพวกนี้ก็มีสุนัขรับใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่เป็นนักวิชาการนักจัดรายการวิทยุชุมชนนะฮะหรือว่าพวกนักการเมืองนะพวกเหล่านี้ก็ออกมาบอกประชาชนว่ามันไม่ได้แพงนะไม่แพงขึ้นราคาแต่บอกว่าไม่แพงนะฮะก็ไม่เข้าใจว่าประชาชนจะคิดยังไงนะฮะว่ากับสิ่งที่เขากำลังพูดซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะทีนี้เรามาคุยกันตรงที่นี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะฮะพรรคฝ่ายค้านกำลังต่อสู้กับพรรครัฐบาลที่อยู่ในสภานะพูดถึงเรื่องพรบ.ปรองดองนี่แหละฮะซึ่งเราก็มองว่านี่คือการเล่นปาฮีเพราะเชื่อว่ายังไงเขาจะให้ผ่านวันละ2วันละ3แน่นอนนะฮะเพราะว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลมีมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการออกเป็นมติพรรคเลยห้ามขืนมติพรรคผมเห็นน้องเดียนะฮะออกข่าวมาน้ำตาแทบไหลเลยนะลูกสาวของเสแดงซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในพรรคเพื่อไทยนี่ฮะบอกว่าโอ้โหจะต้องนิรโทษกรรมให้คนที่มีคำสั่งฆ่าพ่อของเขาเนี่ย ซึ่งเขายังไม่รู้เลยว่าพ่อเขาหนีความจริงเป็นอย่างไรทำไมความจริงเหล่านั้นไม่ปรากฏก่อนจึงค่อยนิรโทษกรรมกันอย่างนี้ก็แม้แต่คนที่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.อย่างคุณคติยาสวัสดิผลเนี่ยฮะลูกสาวของคุณเสแดงเนี่ยเสแดงนะฮะก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะต้องน้ำตาคลอกับสิ่งที่อยุติธรรมที่กลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่พยายามที่จะยัดให้ประชาชนนะฮะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็คือม็อบต่างๆนะฮะแต่ก่อนมีม็อบเดียวนะฮะตอนนี้มี3ม็อบแล้วม็อบสวนลุมม็อบอุรุพงศ์แล้วก็มาที่
ม็อบสถานีรถไฟ3เสนนะซึ่งการตั้งขบวนแบบนี้ของเขาล้วนแต่มีนัยยะทั้งนั้นนะซึ่งแต่ว่าปริมาณคนก็ยังไม่เยอะนะฮะยังถือว่าอยู่แค่หลักหมื่นยังคิดว่าอยู่แค่หลักหมื่นซึ่งตำรวจก็น่าจะสามารถควบคุมได้ตรงนี้แหละฮะที่เรามองว่าอ๋อนี่มันเล่นปลายหี่นี่เองนะคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมเติมคนนะเติมก็เติมน้อยๆนะซึ่งยังไงก็ต้องแพ้ก็ต้องยอมรับเพราะประชาธิปัตย์อย่าลืมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์หรือสุเทพนะฮะซึ่งมีเป็นคนสำคัญในการที่มีหน้าที่โดยตำแหน่งนะฮะผมใช้คำว่ามีหน้าที่โดยตำแหน่งเพราะเขาเป็นผู้อำนวยการสอช.ส่วนใครจะมาอ้างว่ามีมือที่มองไม่เห็นอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะอันนั้นเราไม่สนใจนะฮะเอาตรงที่ว่าคนที่มีตำแหน่งเนี่ยลูกกระจอกลูกกระแป๋งของพวกมันเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่ไปจัดการได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในเรื่องพรบปรองดองเรื่องนี้ก็คือว่าการที่อ้างว่าเพื่อจะช่วยนักโทษนะฮะอ้างว่าเพื่อที่ช่วยนักโทษคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุกซึ่งสุนัขรับใช้ของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ลายใหม่ออกมาโจมตีพวกที่ต่อต้านบอกว่าไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยกับพรบเหมาเข่งเนี่ยบองดองเหมาเข่งคือพวกไม่สนใจไม่เป็นห่วงนักโทษแต่การกระทำของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ลายใหม่กับทำสวนทางครับคือคุณต้องการช่วยนักโทษแต่คุณเอาทักษิณเข้าไปอยู่ในเหมาเข่งนี้ด้วยคุณเอาอภิสิทธิ์เข้าไปอยู่ในเหมาเข่งคุณเอาสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ในเหมาเข่งถามว่าพอเอาทั้ง3คนเข้าไปมันก็ยุ่งเลยสิครับเสื้อแดงก็ไม่ยอมนะเสื้อเหลืองบางกลุ่มก็ไม่ยอมนะตอนนี้เสื้อแดงที่เชียงใหม่แบบอารมณ์ขึ้นมากเลยฮะมีการขอม็อบหรือว่าจะรวมตัวกันที่เชียงใหม่แล้วว่าเอ๊ะแบบนี้สู้ไปทำไมนะฮะแม้แต่คุณเป็นรัฐบาลคุณยังไม่มีปัญญานะฮะจะว่าจะเอาผิดเลยครับความจริงคุณยังไม่ทำให้ปรากฏเลยนะฮะ นี่คือการไม่คือเจตนาไม่ได้บริสุทธิ์ใจที่อาจจะเอานักโทษออกจากคุกเข้าใจไหมฮะท่านผู้ฟังฮะไม่ต้องการเอานักโทษออกจากคุกแต่เอานักโทษนั้นเป็นตัวประกันสำหรับผู้มีอำนาจเช่นคุณทักษิณอภิสิทธิ์หรือสุเทพคือถ้าโทษนักโทษเสื้อแดงไม่ยอมถ้าไม่ยอมนิรโทษกรรมให้กับคนเหล่านี้นักโทษก็อย่าหวังไว้ว่าได้ออกดังนั้นมันจึงมีคำถามไงครับว่าตกลงนี้คุณต้องการช่วยนักโทษหรือใช้นักโทษเป็นตัวประกันกันแน่คือถ้าคุณอยากให้นักโทษออกจากคุกจริงนะครับคุณก็ควรที่จะนิรโทษกรรมเฉพาะมวลชนทำเฉพาะมวลชนเท่านั้นมวลชนเหลืองหรือมวลชนแดงเท่านั้นเพราะว่ามันเกิดเรียกว่ามีสองมาตรฐานนะฮะมวลชนเหลืองไม่ได้ติดคุกเลยนะถูกช่วยไปหมดนะแต่ในขณะที่มวลชนแดงติดคุกเราตัดสินคดีเร็วมากส่วนมวลชนเหลืองเนี่ยเลื่อนไปถึง18ครั้งแล้วครับในการพิจารณาคดีนะดังนั้นการที่จะช่วยคนที่ติดคุกเพราะความอยุติธรรมของตุลาการไม่ควรที่จะเอาคนที่เป็นปัญหาของสังคมเข้ามารวมอยู่ด้วยเพราะมันจะทำให้การผ่านหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันยากขึ้นอย่าลืมนะครับว่ากระบวนการที่จะผ่านวาระ2วาระ3ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะประกาศใช้ได้เลยนะคุณจะต้องไปผ่านวุฒิสภาอีกเกิดมีการร้องต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นงานนี้กลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่มีแต่เสียกับเสียแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้จึงต้องทำแบบนี้นะซึ่งมันแสดงถึงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้และทรยศต่อคนเสื้อแดงนะฮะทรยศต่ออุดมการณ์ของคนเสื้อแดงที่ต้องการต่อสู้นะแต่คนเหล่านี้กลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ก็ยังทำนะฮะและที่สำคัญตอนนี้ก็คือมีการออกข่าวนะฮะบอกว่าเรื่องนี้คุณทักษิณไม่รู้เรื่องคุณทักษิณไม่รู้เรื่องเลยถูกล็อกนะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นไปได้ยากครับมันเป็นไปได้ยากผมเคยได้คุยกับแกนนำในจังหวัดนะฮะเป็นกองเป็นแกนนำระดับนปช.อำเภอ
นปชจังหวัดนะฮะปรากฏว่าเป็นยังไงครับเขาเอาโทรศัพท์มาให้ผมดูเขาภูมิใจมากเขาไม่ยอมลบทิ้งเลยนะคือเป็นข้อความที่คุณทักษิณส่ง SMS ไปหาเขาโดยตรงซึ่งผมอ่านดูแล้วมันเป็นภาษาไทยออกเสียงไทยแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเหมือนเขาเรียกว่าภาษาคาราโอเกะคือเขียนเป็นคำเขียนเป็นอังกฤษแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาไทยก็เห็นจริงๆนะครับว่าคุณทักษิณติดต่อกับแกนนำในอำเภอแกนนำในจังหวัดเหล่านั้นด้วยตัวเองจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังเป็นไปไม่ได้ดังนั้นกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่สุนัขรับใช้เหล่านี้ก็เอามาหลอกลวงประชาชนว่าทักษิณไม่รู้เรื่องนะเรื่องนี้ทักษิณไม่ถูกหลอกนะฮะถูกพวกแก๊ง4คนหลอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อเหมือนจะให้ประชาชนมีความรู้สึกดีๆกับผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะนำคนเสื้อแดงเข้าไปกราบนะฮะบางคนพูดถึงว่าจะต้องเอาแม่ทัพกลับมานะซึ่งเราเองไม่ขัดข้องนะครับที่จะเอาแม่ทัพกลับมาแต่ปรากฏว่าตัวคุณทักษิณไม่ใช่เป็นแม่ทัพที่นำการต่อสู้แต่เป็นแม่ทัพที่จะนำคนเสื้อแดงไปกราบแล้วแบบนี้สัมปทานน้ำมันจะตกมาเป็นของประชาชนได้อย่างไรนะฮะแล้วก็มีการออกข่าวหลอกลวงอันเยอะแยะนะฮะอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานนี้เองนะครับโอ้โหอันนี้ประเด็นใหญ่มากเลยก็คือคุณคำปากานะฮะคุณคำปากานะฮะซึ่งเอาได้ต่อว่าไอ้แกนนำเสื้อแดงหลายคนนะฮะที่ทำตัวเป็นแม่ชีเทเรซาแล้วไปสนับสนุนการเหมาเข่งนะคุณคำปากาบอกว่าดิฉันจะอ้วกค่ะนะฮะนั่นคือว่าทางกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ใช้ทุกเครื่องมือนะครับที่จะกล่อมให้คนเสื้อแดงยอมรับการนิรโทษกรรมให้คนที่ฆ่าเขาครั้งนี้นะโดยที่ไม่ต้องไม่แคร์เลยนะครับผมใช้คำว่าไม่แคร์ความรู้สึกเลยนะบิดเบือนทุกอย่างแม้แต่กระทั่งเอาสาร ICC มาหลอกก็ยังมาหลอกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการหรือนักการเมืองนะหมอนี่นี่เก่งนะฮะไปเอา2,000 บาทมาโบกแล้วบอกว่าหลังจากคดีสิ้นสุดแล้วเอาผิดสุเทพกับอภิสิทธิ์ไม่ได้ไอ้อภิสิทธิ์ไม่ได้แล้วก็จะเข้าสู่ศาลกระบวนการศาล ICC ทันทีทั้งที่ไม่มีการลงนามสัตยาบันหรือยอมรับประกาศยอมรับขอบเขตอำนาจศาล ICC ก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าศาล ICC เงื่อนไขศาล ICC ได้อย่างไรนี่ครับคนกลุ่มนี้ก็ยังมาหลอกลวงประชาชนอย่างหนักนะเพื่อให้ประชาชนยอมรับการกดขี่ยอมรับว่าที่ตายมาให้เป็นการตายฟรีนะไม่ต้องมีแม้แต่ความจริงที่จะออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับเลวทรามต่ำช้านะทอยศหักหลังประชาชนของกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ที่หวังจะเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเชิญครับอาจารย์ครับอ๋อตัวทีครับก็คือเริ่มต้นตรงนี้นะครับว่าทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่หรือฝ่ายปฏิรูปเนี่ยนะครับซึ่งตามจริงก็เป็นธรรมชาติของทั่วทั้งโลกแหละนะครับในขณะที่ระหว่างการต่อสู้เนี่ยกับอำนาจเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเนี่ยการต่อสู้กับฝ่ายศักดินาราชวงศ์ชิงเนี่ยทางซุนยัตเซนแล้วก็เจียงไคเชกเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายปฏิรูปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อสู้นะคือในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเป็นฝ่ายปฏิวัติได้เพราะว่าเขาได้มีการโค่นล้มมีการอะไรแล้วก็ต่อมาก็มีขุนศึกเกิดขึ้นเยอะแยะในประเทศจีนตามประวัติศาสตร์ของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโมเดลแห่งการปฏิวัติทางชนชั้นของชนชั้นล่างเป็นการปฏิวัติชนชั้นทุนก็คือว่าโค่นล้มศักดินาแล้วก็มาสู่ชนชั้นทุนแต่พอจะต้องสร้างประชาชนเนี่ยให้อยู่ดีกินดีเนี่ยตรงนี้เขาใช้แนวทางปฏิรูปแหละเขาใช้ลัทธิไตรลักษณ์นะที่จะต้องมาปฏิรูปให้กับประชาชนก็คือไม่มีทางชนชั้นแหละแต่ว่าเขาก็เสนอออกมาว่าประชาชนจะต้องมีประชาชาติประชาสิทธิ์นะประชาชีพนะประชาชนก็จะต้องมีสิทธิ์มีอาชีพมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวทางปฏิรูปพอหลังจากเขาโค่นศักดินาไ
แต่ในช่วงนี้นี่เขาก็เคยร่วมมือกับฝ่ายประชาชนนะครับฝ่ายเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นกองทัพชาวนาแล้วก็ใช้แนวทางของลัทธิมาร์กนะเป็นชนชั้นกรรมาชีพเป็นอีกชนชั้นหนึ่งคือชนชั้นล่างชนชั้นชาวนาเนี่ยเป็นกองกำลังหลักเป็นชนชั้นกรรมาชีพคือใช้อุดมการณ์ของชนชั้นกรรมาชีพนะครับไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยเป็นนายการทหารอะไรทั้งนั้นอ่ะเหมาเจ๋อตงเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่เคยทำธุรกิจนะครับแต่ว่าจุดยืนเขานำด้วยจุดยืนก็คือว่าใช้อุดมการใช้จุดยืนของชนชั้นล่างมานำกิจกรรมนำขบวนการนำยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไปต่อสู้กับเจียงไคเชกและเขาเคยเป็นแนวร่วมกันสู้กับญี่ปุ่นนะครับพอสู้ไปปั๊บเนี่ยฝ่ายปฏิรูปเจียงไคเชกเนี่ยก็ทรยศไม่สู้กับญี่ปุ่นละนะครับสู้หยอกๆแย่ๆเฉื่อยเนื่อยแล้วหนักๆเข้าก็คือว่าร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยมาปราบฝ่ายเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นฝ่ายชาวนาเนี่ยนะเพราะงั้นฝ่ายปฏิรูปในประเทศจีนเนี่ยเขาก็พอร่วมอยู่ดีๆมีระยะหนึ่งก็ทรยศหักหลังนะครับต้องดูเป็นระยะไปเพราะงั้นประวัติศาสตร์ก็คือว่าฝ่ายปฏิรูปฝ่ายชนชั้นในทุนน้อยที่ไปยืนอยู่เป็นสุนัขรับใช้ฝ่ายชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์หรือว่าฝ่ายปฏิรูปฝ่ายชนชั้นทุนในแต่ละประเทศเนี่ยก็พอใกล้โดยทั่วไปเนี่ยใกล้จะชนะนะจึงจะทรยศอย่างรัสเซียเหมือนกันพวกเมนชีวิกเนี่ยพอกำลังจะโค่นล้มสังคมเก่าเนี่ยแล้วจะชนะฝ่ายประชาชนฝ่ายกันมาชีพจะชนะแล้วฝ่ายชนชั้นในทุนน้อยในทุนชาตินะที่ไม่แจ่มชัดในทางทฤษฎีและจุดยืนเนี่ยก็จะทรยศหักหลังนะครับในช่วงของการที่จะเป็นเรียกว่าเลี้ยวหัวต่อชัยชนะกำลังจะมาถึงอยู่แล้วแต่การทรยศหักหลังหรือว่าการสกัดนี่มันก็จะมีการทำต่อสู้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละนะครับว่าสู้แบบไหนดีนะครับสู้เพื่อส่วนรวมหรือว่าสู้เพื่อส่วนตัวนะครับจะต่อสู้แบบสันติหรือว่าเตรียมตัวต่อสู้ถ้าเขาตอบโต้มาต้องปราบได้ไม่ใช่สันติอย่างเดียวนะครับเราเป็นไม้สองนะครับหรือว่าจะพูดว่าสันตินะกราบชนะเลยนะครับหรือว่าแค่พูดใช้ไม้ใช้ม็อบนะครับใช้ในมันนี่อะไรต่างๆนี่มันก็ชนะแล้วกราบอย่างเดียวก็ชนะหรือว่าให้อภัยต่อศัตรูก็ชนะแล้วอะไรนี่อันนี้เขาเรียกว่าชัยชนะแบบสันติวิธีมันจะมีเมนูต่างๆว่าเทคนิคการสันติวิธีมีอะไรคืออันนี้ก็คือว่าต่อสู้กันทางความคิดกับฝ่ายปฏิรูปเขาจะต่อสู้กับฝ่ายประชาชนมาตลอดแต่ว่าการทรยศหักหลังนี่หมายถึงว่าตกลงหรือว่าสัญญาร่วมกันฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายนึงก็สนองอย่างเช่นว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกฆ่านะครับจะปราบศัตรูจะโค่นอำมาตย์อันนี้คือแล้วประชาชนก็โค่นอำมาตย์เหรอโอเคเพราะประชาชนรับโอเคนี่เขาเรียกว่าเป็นสัญญากันสัญญากันเนี่ยคือว่าทำกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเสนอมาเลือกฉันสินะฉันจะไปกำจัดศัตรูจะไปปราบคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่ว่าพอประชาชนโอเคเลือกขึ้นมาปั๊บแล้วก็ไม่ทำนี่เขาเรียกว่าทรยศอันนี้ไอ้คำว่าทรยศนี่จะไม่เกินไปหรือว่าไปทำผลักมิตรให้เป็นศัตรูไม่ใช่เพราะตัวเขาความขัดแย้งเนี่ยฝ่ายประชาชนไม่ได้สร้างไม่ใช่ขยายนะครูสุรวิทย์ก็ไม่ได้ขยายฝ่ายประชาชนใน Facebook ที่ด่าไปยังพรรคเพื่อไทยหรือแกนนำอะไรต่างๆที่ทรยศอะไรต่างๆก็ไม่ได้ขยายเพราะมันเป็นเช่นนั้นอยู่เองคือไม่ได้มีใครไปบังคับให้คุณทรยศคุณทรยศคุณเสนอขึ้นมาก่อนอย่างเช่นว่าการเหมาเข่งและการที่บอกว่ายืนยันตามมติของการมาธิการเสียงข้างมากก็คุณก็ยืนยันเองที่จะทรยศกับความเป็นธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการความขัดแย้งต่อประชาชนไม่ได้เป็นคนสร้างในสิ่งที่คุณขัดแย้งกับประชาชนนะประชาชนเพียงแค่มาแจ้งข่าวบอกกันว่าสกิดกันบอกเฮ้ยระวังนะไอ้นี่ไม่ใช่มิตรแท้ไม่มันเป็นมิตรเทียมมันเป็นมิตรเทียมประชาชนพูดแค่นี้นะครับแล้วประชาชนก็เศร้าหมองก็หาทางออกกันนะครับไม่รู้จะทำไงก็ต้องด่าไว้ก่อนมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงผิดเพราะประชาชนบางส่วนเนี่ยยังทำตัวเป็นหลงผิดคิดว่าเขาจะนำไปสู่ชัยชนะเพราะงั้นประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนเริ่มต้นสร้างความขัดแย้งและไม่ได้ขยายความขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเขาขยายขึ้นทุกวันเขาเป็นคนสร้างเขาไม่แคร์ประชาชนก็คือว่าเขาพร้อมที่จะเป็นศัตรูด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าแค่หมื่นคนไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเองออกมาบนถนนมาปิดลาดประสงค์คนเสื้อแดงถ้าชุมนุมอย่างนั้นขนาดทหารยิงคุณยังไม่มีปัญญาที่จะสู้ปราบทหารเลยนะทหาร 69,000 นายที่เบิกเบี้ยเลี้ยงมาฆ่าประชาชนที่ลาดประสงค์เนี่ยนะฆ่ากันแล้วชุมถ้าคนแค่หมื่นเดียวนะที่ไปคัดค้านพรบเหมาเข่งเนี่ยประชาชนเสื้อแดงเพราะงั้นเขาไม่กลัวหรอกเหมือนกับอียิปต์เนี่ยก็เหมือนกันอียิปต์นี่นะก็คือว่าตอนแรกคือฝ่ายปฏิรูปโค่นพวกเก่านี่ก็คือร่วมมือกันมาอย่างดีเลยมูบารักอ่ะร่วมมือกันนะฝ่ายเนี่ยพอชนะเสร็จปุ๊บเขาให้ประชาชนอียิปต์ฉลองเดือนนึงนะครับแล้วก็เก็บอาวุธประชาชนนะแล้วก็ให้คนกลับไปทำงานขูดรีดเหมือนเดิมฝ่ายคนที่ได้มาคนที่สองฝ่ายปฏิรูปนี่ก็บริหารจัดการต่อไปพอประชาชนบอกว่าเฮ้ยถูกหลอกแล้วนะครับเพราะไม่มีหลักประกันอะไรเลยเพราะประชาชนเนี่ย
ตอนร่วมมือความขัดแย้งหลักร่วมกันต่อสู้แต่พอระยะยาวพอจะบอกว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยแท้ทางด้านเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นนะต้องมีกระทรวงใหม่งบประมาณต้องไปทางโน้นทางนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะคุยกันรอบสองแล้วเหมือนกับว่าทางในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนบอกว่าโค่นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐลงก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันทีหลังค่อยขัดแย้งกันนะครับเอามันลงก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณด่ากันตอนนี้มันเอาไม่ลงหรอกอันที่หนึ่งก็คือในไทยเนี่ยคือหนึ่งเขาไม่มีเจตนาที่จะโค่นเขามีเจตนาจะร่วมหากินเขาพูดเด็ดขาดว่าเขาจะร่วมหากินนะไม่โค่นอันที่สองถึงแม้โค่นมาแล้วเนี่ยนะเขาก็ไม่เอาผลประโยชน์อย่างสัมปทานมาให้ประชาชนนะครับไปเอาทรัพย์ของเขามาเขาก็ตังโกยไปอยู่ในชนชั้นเขาเพราะอะไรบทเรียนอียิปต์ไงครับเพราะประชาชนต่อสู้รอบสองเนี่ยฝ่ายที่เคยต่อสู้มาด้วยกันเนี่ยก็เผยท่าแท้เป็นเผด็จการออกมาอีกรอบนึงก็ฆ่าประชาชนตายไป 2,000 กว่าศพบาดเจ็บเป็นหมื่นทุกวันนี้ประชาชนยังแพ้อยู่ที่อียิปต์ก็เงียบสงบเพราะเขารู้ว่าถ้าประชาชนโผล่มาเขาก็ยิงโผล่มาเขาก็ยิงเพราะงั้นการที่ไม่คุยกันเสียแต่แรกแล้วก็ไม่สร้างหลักประกันไม่สร้างขบวนการที่ชัดเจนเรื่องชนชั้นนะก็จะตกเป็นเบี้ยล่างของฝ่ายปฏิรูปเปรียบตกเป็นเบี้ยล่างของชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์เหมือนเนี่ยที่พยายามจะหลอกว่าสู้ไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเราค่อยทะเลาะกันคุณอยากได้อะไรได้หมดทั้งเศรษฐกิจค่อยพูดกันพอถึงเวลาเขาก็จะไล่ประชาชนเพราะเขาไม่มีกลไกอะไรอีกเขาจะบอกว่าถ้าเดือดร้อนจะให้ถุงยังชีพทีละเรื่องทีละเรื่องพอประชาชนจะลุกขึ้นสู้อีกรอบนึงทางชนชั้นคุณก็จะตายเป็นเบื่ออีกรอบนึงเพราะคุณไม่เคยที่จะคิดต่อสู้แล้วก็วางแผนต่อสู้และจัดตั้งต่อสู้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่สามารถคาดคะเนระยะยาวได้โดยคิดว่าโค่นนะครับโค่นศัตรูของเขาให้เขาและเขาเนี่ยจะเป็นมิตรกับเราที่ไหนได้เขาเนี่ยพอถึงเวลาในอนาคตเนี่ยครับเมื่อเขาได้ตำแหน่งหรือว่าอ้อยเขาปากช้างนะเตะหมูเขาปากหมามันก็ไม่ยอมคายแล้วประชาชนก็จะล้มตายอีกแล้วลอกหนึ่งจากมิตรจะกลายเป็นศัตรูแต่บางทีโชคดีเดี๋ยวโทษดินเนี่ยครับผมนี่มันมีข่าวด่วนมาตอนนี้นะฮะบอกครับไม่ใช่ข่าวด่วนอะไรนะฮะมันมีเพื่อนเรานะฮะที่โพสต์ขึ้นมาบอกว่านักจัดรายการวิทยุนะฮะ บอกว่าถึงสุเทพกับอภิสิทธิ์ไม่ได้ติดคุกในกรงขังแต่เขาก็ติดคุกทางสังคมนะ นักจัดรายการที่ได้เงินเรียกว่าตั้งสามารถตั้งเวทียาวๆนะฮะคือจากกลุ่มทุนพลังงานนี่นะฮะอาจารย์นึกว่าทำไมเขาคือทั้งกลุ่มนี้จะฆ่าจะเอากับอภิสิทธิ์สุเทพเอาเป็นเอาตายนะฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วไม่ติดคุกโกงเด็กก็ไม่เป็นไรแต่ติดคุกทางสังคมหัวสายไปทางไหนนะครับแล้วก็หางก็กระดิกไปทางนั้น คือมันน่าตลกจริงๆนะอาจารย์ครับคือเขาก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยๆคือเขาไม่คิดว่าแล้วหลักประกันชัยชนะแล้วจะอะไรแล้วมันจะไปกระทบต่อโครงสร้างใหญ่ของสังคมไหมนะครับคนที่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ก็จะทำได้แบบนี้นะครับบางทีก็นั่งอธิบายนะครับบางคนอธิบายว่าเนี่ยเขามีแผน7ชั้น8ชั้นล้ำลึกอย่างงู้นอย่างนี้นะทักษิณไม่เกี่ยวไอ้นั่นเกี่ยวไอ้นั่นไอ้หัวเขียงต่างหากไอ้นั่นต่างหากไอ้นี่ต่างคือทั้งหมดเนี่ยคือรีบกระดิกหางกันเรียกว่ากันเจ้านายตัวเองอ่ะออกมาอย่างรวดเร็วเลยคือคล้ายๆว่าทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ที่ดีเนี่ยคือว่ารีบเข้าไปแทรกเพราะงั้นเนี่ยโชคดีที่คนไทยเนี่ยนะได้เห็นโฉมหน้าของฝ่ายปฏิรูปและฝ่ายมิตรเทียมเนี่ยเร็วนะครับการต่อสู้เนี่ยยังไม่ทันถึงครึ่งทางเลยอีกฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยยังไม่ได้ประชาชนยังไม่ได้จัดตั้งเพื่อที่จะเข้าไปสู่ไอ้เรียกว่าอะไรพรมแดนที่เขาถอยไม่ได้คือพรมแดนทางด้านกรรมสิทธิ์นะการยึดครองโน่นนี่นั่นการใช้อำนาจกฎหมายมาตราโน่นนี่ที่เป็นจุดยืนโครงสร้างของเขาเรายังไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยฝ่ายปฏิรูปซึ่งเป็นมิตรเนี่ยก็เลยกระโดดขึ้นมาทำตัวเป็นปฏิปักษ์นะทรยศมาขัดขวางมาบังหน้าเรียกว่าเอาตัวเองมาบังหน้านะบังหน้าว่าเฮ้ยมึงอย่ามาทำลายศัตรูนะว่ากูจะปล่อยศัตรูแล้วกูไม่แคร์มึงนะครับเพราะงั้นในประชาชนคนเสื้อแดงตาสว่างเนี่ยที่เขาประเมินว่ามีแค่หมื่นคนเนี่ยคนหมื่นคนนี่ก็ถึงโชคดีที่ได้มั่นใจได้รู้ถึงท่าแท้ทางชนชั้นของชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากรู้ท่าแท้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐมาแล้วเนี่ยก็มารู้เพิ่มอีกชนชั้นหนึ่งต่อไปก็ต้องรู้ชนชั้นตัวเองละนะทีนี้ชนชั้นของตัวเองเนี่ยมีมากมายนะครับยังไม่ตื่นตัวนะยังเป็นยักษ์หลับอยู่เพราะงั้นนี่เส้นทางที่ประชาชนหรือว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่อาจต้านทานพ.ร.บ.เหมาเข่งได้ไม่อะไรถูกหักคอหรือว่าไปล้มเก
างหน้าแล้วก็ถูกคนมาแสดงละครหลอกเพื่อที่จะช้อนเอาคนแสดงกลับไปกราบไปไหว้ไปเชื่อไปอะไรเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าคนแสดงส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มหาขบวนการประชาชนเกิดขึ้นขบวนการประชาชนก็คือเป็นขบวนการที่มีจุดยืนทางชนชั้นประชาชนก็จะจัดกลุ่มศึกษากันทางชนชั้นประชาชนก็จะหันหน้าหาหนังสือว่าด้วยชนชั้นว่าด้วยชัยชนะว่าด้วยบทเรียนการต่อสู้ของขบวนการประชาชนในประเทศต่างๆออกมาอ่านแล้วก็จะหักล้างไอ้ที่ว่าคนจนนำไม่ได้หรอกประชาชนจะต้องรู้ว่าประชาชนนำทางอุดมการณ์นำทางเจตนารมณ์อย่างทุกวันนี้เนี่ยประชาชนด่าเรื่องเหมาเข่งแสดงว่าประชาชนไม่ได้มาบริหารจัดการประชาชนไม่ได้มานำหาความร่ำรวยอะไรเติ้งเสี่ยวผิงไม่เคยทำธุรกิจแต่เขาสามารถนำอุดมการณ์ว่าทำแบบนี้ประชาชนจีนเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองไปทุกชนชั้นเลยชนชั้นในทุนนะครับก็เจริญชนชั้นในทุนน้อยก็เจริญประชาชนรากหญ้าก็จะเจริญเขาใช้แบบใช้อุดมการณ์นำทางเศรษฐกิจเพื่อประชาชนเป็นตัวยึดหลักนะครับและเขาพูดเลยบอกว่าชนชั้นกันมาชีพในจีนเนี่ยเป็นผู้นำชนชั้นทุนนะครับใช้อุดมการณ์สังคมนิยมคือสังคมต้องอยู่ดีกินดีเนี่ยเป็นหลักในการควบคุมดูแลอุดมการณ์ของชนชั้นทุนนะทุนนี่ต้องอยู่ภายใต้สังคมนิยมทุนนี่มันจะมีความร่ำรวยจะเสพสุขการบริโภคเท่าไหร่ก็ทำไปแต่คุณจะมายึดครองกรรมสิทธิ์5เรื่องนี้ไม่ได้และไปมาๆนะสังคมนิยมก็คือว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยจะมารวมอยู่กับสังคมเป็นอันดับ1 นะครับเพราะงั้นชนชั้นในทุนก็คือว่าคุณร่ำรวยมาร่ำรวยได้มีเสรีภาพในการร่ำรวยมีเสรีภาพในการบริโภคแต่คุณจะให้เป็นมรดกนะคุณจะเอาไปซื้อที่ดินของประชาชนเพื่อที่จะมาขูดรีดเขาเอาเงินทุนที่คุณได้มาได้กำไรมาเนี่ยไปทำร้ายมนุษยชาติต่อเนื่องเพราะว่าคำว่าทุนคือคุณจะต้องเอาไปบดขยี้แรงงานทุนนี่มี2 อย่างทุนคงที่กับทุนแปรผันคุณเอาไปใช้คงที่คุณซื้อที่ดินเสร็จคุณก็เอาไปซื้อแรงงานแล้วซื้อวัตถุดิบนะครับพอซื้อวัตถุดิบเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องซื้อแรงงานประกอบเสมอเพราะงั้นไอ้เงินที่ไปซื้อแรงงานเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบกับโรงงานเนี่ยมันทำผลผลิตไม่ได้สองอย่างเนี่ยถ้าไม่มีคนเข้าไปคุมเนี่ยไม่มีเทคโนแครดไม่มีกรรมกรไม่มีการมาชีพยุคใหม่เนี่ยวัตถุดิบเนี่ยไม้คุณไปซื้อเข้าโรงงานโรงงานก็วางอยู่ไม่มีทางเป็นเก้าอี้ไม่มีทางเป็นตู้โต๊ะเตียงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องซื้อคู่ก็คือซื้อแรงงานเขาเรียกว่าเงินทุนแปรผันเพราะเงินทุนแปรผันก็คือว่าเงินทุนที่ทำกำไรทวีคูณก็คือแรงงานแรงงานเป็นถูกซื้อนะครับเป็นเราจะต้องถือว่าถ้าชนชั้นแรงงานเข้าใจก็คือว่าการซื้อแรงงานเป็นอาชญากรนะเป็นอาชญากรรมของมนุษยชาติแทนที่จะทำงานอย่างสมัครใจหรือว่าทำงานรับจ้างตนเองทำงานให้กับตนเองถ้าหากตัวเองเป็นเจ้าของเองเนี่ยก็ทำงานไปหรือว่าใช้หุ่นยนต์ทำงานใช้เทคโนโลยีประชาชนก็จะได้รับการปลดปล่อยแต่ว่าถ้าตราบใดถ้าให้ทุนเนี่ยมันไปซื้อแรงงานแล้วก็ไปคุมคนงานเอาไว้ไม่ให้โตเนี่ยให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำให้อย่าให้ไปจำกัดรายได้ชั้นสูงของคนรวยคนรวยถ้ามีรายได้ขั้นสูงคุณโรงงานคุณลงทุนครั้งนี้คุณต้องการกำไรกี่ร้อยล้านถ้าเกินจากนั้นเอามาแบ่งครึ่งกันอีกรอบไหมเนี่ยประชาชนจะต้องออกกฎหมายในระดับนี้เลยนะครับก็คือว่าจะต้องชัดเจนในหลักเศรษฐศาสตร์การเมืองถ้าไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยก็จะถูกไอ้ชนสุนัขรับใช้เนี่ยไปบอกว่าชนชั้นคนจนเนี่ยจะนำไม่ได้นะคนจนนำได้สิเพราะว่าเขาทุกข์ยากเขาจะรู้ว่าเฮ้ยต้องมีสภาหมู่บ้านประชาชนจะต้องมีอำนาจทางตรงประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินทั้งประเทศเลยประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของธนาคารประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนจะนำทางอุดมการณ์และนำทางปฏิบัติการด้วยเพราะงั้นชนชั้นกรรมอาชีพยุคใหม่เนี่ยมันแล้วก็คนที่มีเป็นเทคโนแครดก็คือผู้ควบคุมระบบทั้งหลายเนี่ยถ้ามีจิตสำนึกทางชนชั้นเพื่อชนชั้นล่างต้องเอาจิตสำนึกชนชั้นล่างไปนำคุณทักษิณก็ตามถ้ามีจิตสำนึกชนชั้นล่างเนี่ยท่านจะเป็นนักปฏิวัติและก็ท่านจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเพื่อประชาชนคุณจะมีสภาหมู่บ้านคุณจะต้องสร้างโรงเรียนให้ประชาชนตาสว่างยังไงทำซีดีแจกเลยทำหนังสือกี่เล่มแทนที่จะไปจัดเวทีเอาเงินไปจ้างเขาไปตบซับไปให้เขามาเชียร์ตัวเองนะครับก็สร้างปัญญาสินะครับให้ความรู้สิเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นนักปฏิวัติเขาจะทำแบบนี้แต่เนื่องจากเขาไม่มีจุดยืนเพื่อชนชั้นล่างไงเขาก็จึงบอกว่าเชื่อผู้นำต้องซีอีโอนะผู้นำต้องเก่งนะต้องค้าขายเก่งต้องไปทั่วโลกนะต้องเป็นวีรชนเอกชนนะครับเพราะงั้นสุนัขรับใช้ก็หอรับวีรชนเอกชนเฮ้แบบเฮ้ตามนี่ก็คือว่าไม่สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวบ้านเพราะว่าเขาดูถูกเหยียดหยามชาวบ้านแล้วอาจารย์ครับพูดถึงคุณทักษิณเมื่อกี้นี่ผมขอแทรกนิดนึงเป็นคำถามนะว่าคือคนที่นิยมคุณทักษิณนี่เยอะคนที่ศรัทธาเพราะผลงานของคุณทักษิณนี่เยอะและคนเหล่านั้นนะครับอาจารย์
ขาก็หวังว่าคุณทักษิณจะเปลี่ยนความคิดของเขาตอนนี้มาเป็นฝ่ายปฏิวัติหมายความว่าจะไม่นำสู้แค่ขอได้ส่วนแบ่งจากทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแล้วล่ะ คุณทักษิณกล้าที่จะทุบหม้อข้าวของศักดินานะฮะหรือแม้กระทั่งหม้อข้าวของตัวเองเพื่อเอามาป้อนให้ประชาชนนะฮะหมายความว่าที่ประชาชนต้องการอำนาจประชาธิปไตยทางตรงนะฮะการตัดขาดของวงจรทุนผูกขาดนะฮะที่ให้ประชาชนอยู่ในขั้นการผลิตอย่างเดียวนะส่วนการตลาดครอบกินประชาชนนะฮะการแปรรูปไม่ให้ประชาชนได้แตะหรือว่าการธนาคารหรือเก็งกำไรประชาชนต้องไม่ไปยุ่งตรงนั้นมันแสดงให้เห็นนะครับว่าระบอบของทุนผูกขาดพวกนี้ที่มันครอบกินประชาชนจนประชาชนต้องยากจนทุกยากแสนเข็ญทุกวันนี้เพราะไม่ได้ส่วนต่างตรงนั้นเขามองว่าคุณทักษิณจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเองตัวเขาเองก็เป็นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เขาประชาชนที่ศรัทธาเนี่ยเขารอนะครับคิดว่าคุณทักษิณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปถึงตรงนั้นไหมครับเชิญครับครับผมดูในระยะใกล้เนี่ยไม่มีทางนะครับคือจุดยืนทางชนชั้นนะครับแล้วก็ฐานะทางชนชั้นฐานะครอบครัวและสายตาที่เขามองเนี่ยเขามองไปในมีสายตาความสำเร็จเนี่ยมาจากวีรบุรุษมาจากบุคคลนะครับคือฝ่ายศักดินาหรือฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยเขาก็เชิดชูวีรบุรุษบุคคลนะครับผู้มีบารมีสูงผู้มีบุญผู้มีอะไรคือเขาอบรมปลงสอนกันในฝ่ายสังคมศักดินาเก่าเนี่ยนะครับแม้กระทั่งพูดผีปีศาจไม่มีตัวตนเนี่ยเขายังสมมติเลยนะสมมติว่าคนนั้นผีตัวนั้นผีตัวนั้นเทวดาตัวนั้นตัวนี้เป็นผู้มีฤทธิ์นู่นนี่นะคืออะไรก็แล้วแต่ให้เป็นพลังอำนาจพิเศษที่นอกตัวประชาชนคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นคนสมัยใหม่นะครับก็แต่ว่าก็อยู่ในกรอบของวีรชนเอกชนก็คือว่า CEO เนี่ยนี่เป็นโมเดลที่ดีแล้วก็ไปพูดว่านะทักษิณคิดนะเพื่อไทยทำอะไรต่างแล้วก็โทรศัพท์ไปยังแกนนำย่อยนะครับนะแกนนำชุมชนในกรุงเทพหลายคนผมก็เจอเขาบอกเนี่ยเป็นเบอร์ทักษิณโทรมาหาโดยตรงเลยนะครับแล้วโหยเขารู้สึกบริหารกันเพราะงั้นการนำหรือว่าเขานำแบบทอดแหไปนะหลายๆกลุ่มแล้วก็สาวเข้ามาอยู่ภายใต้การนำของเขาคนเดียวเป็น CEO ไม่มีสภาหมู่บ้านคุณอย่าหวังสภาหมู่บ้านสภาประชาชนสภาปฏิวัติประชาชนแห่งชาติรัฐบาลประชาชนศาลประชาชนอย่าหวังกับคนคนนี้เพราะคนคนนี้เขาบูชาวีรชนเอกชนนี่คือฐานะทางชนชั้นเดิมของเขาทีนี้เขาจะเปลี่ยนได้ไหมคนเหล่านี้จะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งนะครับได้รับการศึกษาลัทธิมาร์กไหมรู้จักคนยากคนจนจริงๆไหมนะครับถ้าหากว่าศึกษาเรื่องชนชั้นเนี่ยอย่างโจเอินไหลเนี่ยเคยเป็นศักดินาโจเอินไหลเนี่ยนะครับหรือหลายๆคนที่เคยเป็นนักเป็นชนชั้นในทุนชนชั้นศักดินานะสุภานุวงศ์อะไรก็แล้วแต่ต่างๆเหล่านี้คนรวยต่างๆเหล่านี้ที่เขาเปลี่ยนจุดยืนทางชนชั้นมาได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขหนึ่งผ่านการศึกษามาไหมนะครับสองนะสำนึกไหมนะได้เรียนรู้มีได้เข้าถึงสัจธรรมไอ้ตรงนี้ไหมนะครับและก็ได้ปฏิบัติไหมคือทั้งหมดเนี่ยเขาได้มามันชี้ขาดอยู่ที่ว่าเขาปฏิบัติไหมเพราะการปฏิบัติเนี่ยนะการปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติเขาจะเป็นแบบโคไมนี่นะครับบัญชาการอยู่นอกประเทศไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะเข้าประเทศหรอกนะครับไปกราบมาอยู่ใต้ส้นตีนเขาอย่างนี้นะครับนี่หมายถึงว่าไม่สง่างามเรียกว่าเป็นอยากเป็นผู้เฝ้าสำนักอาจารย์อยากเป็นผู้เฝ้าสำนักทรัพย์ด้วยอาจารย์ครับก็คือเขาจะคลานเข้ามาคือเขาไม่ได้มีเจตนาคือเขาพร้อมที่จะเป็นกระดูกสันหลังขนานไปกับพื้นน่ะนะครับเขาพร้อมที่จะทำตัวแบบนั้นแล้วจะชวนประชาชนทำแบบนั้นด้วยนะคือเขาไม่ได้เป็นโคเมนี่ที่บัญชาการอยู่นอกประเทศเขาไม่ได้เป็นเลนินเขาไม่ได้เป็นอะไรล่ะโฮจิมินอะไรเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาสร้างชาติโดยการเป็นผู้นำอยู่นอกประเทศก็นำได้นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการเข้ามาหากินคือภาพของโลกาภิวัตน์เนี่ยสิ่งที่แวดล้อมตัวเขาคือเงินโอ้โหได้คือเขาคิดอย่างนี้พอได้อย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าไอ้คนที่แวดล้อมเขาเต็มไปด้วยคนรวยนะครับแล้วคนจนก็มีแต่แบมือขอนะครับนะคนจนก็ต้องเยินเงินให้เพราะงั้นคนจนก็ยังอยู่ในฐานะลูกจ้างเขาไม่ได้เป็นคนที่จะต้องรับฟังหรือว่าเสมอภาคเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณไปคิดแผนการทางการเมืองมานะครับคิดการต่อสู้มาเขาไม่ได้ตั้งโจทย์แบบนี้เขากลายเป็นว่าเองไปคิดที่จะรับใช้ฉันยังไงมานะสร้างกิจกรรมไอ้ตรงนี้อย่างนี้ตามโจทย์ที่ฉันสั่งอย่างนี้เพราะงั้นคนที่เป็น CEO คนที่เป็นทุนผูกขาดเนี่ยนิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเงื่อนไขที่เขาจะไปสำนึกรักชาติในระดับสูงเนี่ย
ของคนคนนี้เนี่ยยังไม่เห็นวี่แววคนแวดล้อมเขาก็เข้าใกล้ไม่ได้เข้าไปก็เป็นสุนัขรับใช้หลายคนเคยเข้าป่าไปปูมทำหมอมิ้งอะไรต่างคนเหล่านี้ไปถึงก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเป็นคนรับใช้เขาแล้วก็ไปให้คำปรึกษาแต่ว่าครับท่านผมจะแก้ไขให้ผมจะทำให้เหมาเข่งกันโอ้โหเป็นเอกภาพเลยผมในฐานะเลขาผมจะเพราะงั้นคนเหล่านี้เขาจึงแวดล้อมไปด้วยคนรับใช้ก็เอาเงินทุ่มถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงจริงดูการปฏิบัติเขาจะต้องทุ่มเงินแสนล้านต้องการสร้างโรงเรียนฝึกประชาชนสร้างสภาหมู่บ้านทำมนูญการปกครองหมู่บ้านนะให้มีฝึกให้ประชาชนเป็นประธานสภาหมู่บ้านนะมีกฎข้อบังคับการประชุมสภาหมู่บ้านเป็นขั้นเป็นตอนแล้วให้ข้าราชการที่เป็นอยู่ในอบต.เนี่ยปลัดอบต.ต้องไปเป็นเลขาการประชุมสภาหมู่บ้านและหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีศักดิ์ศรีในการใช้ประชาธิปไตยทางตรงนะครับก็จะไม่ต้องไปปิดถนนแบบภาคใต้ไม่ต้องมาเกาะกันที่อุรุพงษ์ไม่ต้องไปโวยวายแบบคนเสื้อแดงอะไรต่างๆถ้ามีสภาหมู่บ้านประชาธิปไตยทางตรงทุกสีเสื้อมันเข้าสู่สภาหมู่บ้านโดยอายุอยู่แล้ว18ปีเข้าไปได้เลยเนี่ยเพราะงั้นมีอะไรก็เถียงกันตรงนั้นนะครับแล้วก็มีกฎมีเกณฑ์แล้วก็มีเสียงข้างมากประชุมกันไม่พอจะเถียงกันเลยก็มีตำรวจคอยดูแลนะครับฝึกให้เหตุผลไปประชาชนก็จะกลายเป็นผู้นำทางอุดมการณ์นำทางความคิดนำทางผลประโยชน์และเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนหาเลี้ยงสังคมนี้ภาษีก็ของเขาข้าวก็ของเขาสิ่งก่อสร้างตึกรามบางช่อนน้ำมันปิโตรเลียมก็ของเขาเหล็กแต่ละท่อนก็ของเขาถนนยางมาตอยก็ของคนจนทั้งสิ้นเพราะเขาหามาแต่ประเทศนี้แต่ชนชั้นศักดินานะครับพวกอนุรักษ์นิยมกับปฏิรูปนี่คือเขาจะบอกเน้นวีรบุรุษนะครับยางมาตอยก็ของกูประเทศก็ของกูเพราะถ้าไม่มีกูมึงไม่ได้อยู่อาศัยแผ่นดินกูก็หาให้ประวัติศาสตร์กูก็เขียนเองประวัติศาสตร์ก็เป็นด้านเดียวนะครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์ไอ้พวกฝ่ายปฏิรูปมันเขียนนะโอ้โหถ้าไม่มีทักษิณนะ30บาทไม่ได้อันนั้นโดยไม่บอกเลยประชาชนเป็นคนหาเงินใส่ภาษีนะครับถ้าประชาชนไม่เลือกคุณจะได้เป็นนายกไหมนะมันต้องพูด2ด้านวิพากษ์วิธีเนี่ยมันจะต้องให้น้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งเป็นเอกแต่เพียงด้านเดียวได้ยังไงในเงื่อนไขที่ด้านนี้เป็นตัวกำหนดด้านนี้นะครับก็คือว่าประชาชนหาเงินไปไว้ในกองกลางและประชาชนหย่อนบัตรนะครับแล้วก็คุณก็ได้สิทธินั้นไปบริหารเป็นหน้าที่ของคุณเพราะงั้นวิพากษ์วิธีก็คือพอในจังหวะที่คุณได้เป็นผู้มีอำนาจนะหมายถึงว่าคุณก็ตัดสินใจอย่างนั้นคือว่าแต่ก่อนจะได้อำนาจนั้นมาจากประชาชนมันจะผกผันกันไปแบบนี้เรียกว่าพึ่งพากันทั้งสองด้านนะด้านหนึ่งให้กำเนิดคุณขึ้นมานะคุณก็ชูนโยบายมาคนก็เห็นด้วยโอเคแล้วหาเงินไปรอคุณด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันจึงไม่ต้องมีบุญคุณมันจึงไม่ต้องมีอะไรมันเป็นเรื่องของหน้าที่มันเป็นเรื่องของการหากินเป็นมนุษยชาติร่วมกันคุณจะเอาดีใส่ตัวจะฝ่ายเดียวได้ยังไงนะครับแล้วมันเป็นบุญคุณเมื่อไหร่มันจะใช้จบสักทีชีวิตตายไปร้อยศพก็ยังไม่พออีกหรือนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดของคนเห็นแก่ได้นะตายเสร็จก็โอ้โหไปคิดแต่เรื่องเก่านะคิดเศรษฐกิจเธอโอ้โหเงินเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวเสรีอาเซียนเดี๋ยวโน่นนี่นั่นควันไฟความเป็นถูกคุณไปพูดเรื่องความเป็นธรรมได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือว่าคนเหล่านี้เวลาตัวเองจะได้ประโยชน์ก็จะตะครุบเพราะเศรษฐกิจเอาก่อนเลยแต่ว่าการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมันต้องต่อสู้ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวางระบบเซตซีโร่สำหรับชนชั้นล่างเนี่ยต้องเซตซีโร่ทุกระบบนะถ้าหากว่าทำแบบนี้ก็คือว่าฉกกินในระบบที่ตัวเองจะได้ประโยชน์เฉพาะหน้ามองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ไม่ได้มองประโยชน์ระยะยาวของชนชั้นผู้ยากไร้ข้างล่างเพราะงั้นเนี่ยการที่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นนักปฏิวัติหรือไม่ในระยะใกล้ยังมองไม่เห็นมีแต่ว่าเขาจะไปเผชิญชะตากรรมนะครับถ้าพรบนี้โทษกรรมผ่านเนี่ยเขาก็จะไปเจอลูกเล่นของศาลปกอะไรศาลรัฐธรรมนูญการตีความการสกัดกั้นอะไรอีกเยอะเพราะว่าขัดรัฐธรรมนูญเยอะแยะไปหมดเลยนะอาจารย์วรเจตก็พูดถึงการขัดแย้งรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยพอสมควรทีเดียวกันกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเพราะงั้นก็จะไปตายตรงนั้นอีกเยอะแยะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าหากฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐซึ่งเขาเป็นมีอำนาจเต็มอยู่นะเขาทุกวันนี้ไอ้มาร์กนี่มันไม่ได้เติมคนนะไม่ได้เติมคนที่จะเอาจริงเอาจังแสนคนเนี่ยเขาเติมไม่ถึงอยู่แล้วแต่ก็ทำลายรัฐบาลไม่ได้แต่เนี่ยถ้าเขาเติมทหารล่ะทหารยังอยู่ในมือเขาเติมทหารแค่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแค่5คนเท่านั้นแหละนะครับอำนาจรัฐบาลก็ไปหรือให้ปปช.ชี้มูลการทุจริตข้าวนะครับก็พังพินาศไปหมดละเพราะงั้นในเรื่องอำนาจเต็มเนี่ยยังอยู่กับฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาคิดว่ามีสัญญาณพิเศษนะครับสำหรับการเปลี่ยนแผ่นดินมีสัญญาณพิเศษว่าให้เขาสุดซอยนะครับเต็มที่เขาเมื่อเขาโหนส้นตีนแล้วเนี่ยเขาจะร่ำรวยอยู่อย่างสถาวรนะและยอมถีบประชาชนทิ้งไปในวันหนึ่งเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยก็จะจางหายไปเองคือทุกวันนี้เขาบอกว่าประชาชนไม่ได้มีอุดมการณ์ระยะยาว
ไม่ได้ตาสว่างระยะยาวก็มองเห็นทางออกไม่ได้พอเอาเงินให้นะครับเอาอะไรสมานแผลทางใจให้ไอ้ที่โวยวายนี่คือความไม่พอใจระหว่างมิตรเดี๋ยวคุยกันได้เขาหลอกว่าเป็นมิตรนะครับทั้งที่เขาทรยศนะเขาจะบอกอย่างเลขาเข้ามาแถลงว่าเราพูดคุยกันในระหว่างมิตรเนี่ยแต่ตามจริงคือเขาทรยศไปแล้วก็คือคุณบอกว่าจะรักให้ความเป็นธรรมจะเอาฆาตกรขึ้นศาลที่คุณไม่ทำแต่ว่าเขาก็บอกว่าเราเป็นมิตรนะนั่นเป็นอารมณ์ความรู้สึกเขาจะปฏิเสธว่าคนเสื้อแดงที่ไม่พอใจเรื่องเหมาเข่งเนี่ยเขาก้าวลึกระดับเหตุผลและระดับอุดมการณ์แล้วแต่เขามองว่าเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกตื้นๆสมานแผลแป๊บเดียวมันก็ลืมยิงหัวกระบาลไปเดี๋ยวมันก็ลืมนะครับตั้งแต่6ตุลา14ตุลารุ่นพี่6ตุลา14ตุลามันก็แค่ค่ำครวญไม่มีทฤษฎีต่อสู้ได้แค่มาเป็นนักเล่าเรื่องไปวันๆนะไม่ได้มีเจตนารมณ์ของสังคมใหม่ไม่ได้มีเจตนารมณ์จัดตั้งที่จะสู้แต่อย่างใดเพราะเขามองแบบนี้เขาก็เลยถือว่าคนเสื้อแดงครั้งนี้เนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยถือว่าตบหน้าได้เหยียบได้เพราะที่เหลือเนี่ยไม่มีทางหืออือได้เพราะอย่างไรเสียเนี่ยคนเสื้อแดงจะแยกไม่ออกระหว่างศัตรูนะครับกับคนที่เขาต้องการเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้คนที่ต้องการเขาก็ต้องเนื่องจากเขาเชื่อด้วยความศรัทธาเนี่ยเขาจะไปทางนั้นก่อนนะครับคือเอาความเชื่อเอาความศรัทธาเนี่ยก็คือเอาแม่ทัพเอาอะไรเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขามั่นใจอย่างนั้นเขาจะไปทางนั้นคือตอนนี้เนี่ยเขาแต่ว่าผมมองเลยเขาประมาทประชาชนนะครับประชาชนกำลังซึมลึกเพราะประชาชนหลายๆอย่างประชาชนไม่จำเป็นจะต้องปรากฏตัวให้เขาเห็นนะครับกระแสที่ประชาชนไม่พอใจเนี่ยได้แผ่ระลุกลามออกไปอย่างใหญ่โตทีเดียวนะครับรอจังหวะที่ประชาชนมีทางออกมีการจัดตั้งมีทางเลือกที่3นะครับที่นี่อาจารย์ท่านอาจารย์นะคือเมื่อกี้อาจารย์ที่พูดถึงว่าประชาชนเริ่มไม่พอใจนี่นะเมื่อเร็วๆนี้ผมได้มีโอกาสไปที่ทางภาคอีสานนะอาจารย์ก็ไปพบประชาชนเขาพูดเรื่องนี้โอ้ไอเรานึกว่าทางมวลชนที่อยู่กรุงเทพนะหรือว่าอยู่ส่วนกลางนะที่จะรู้เรื่องข่าวสารนี้ปรากฏว่ามวลชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เราเรียกว่าไม่มีพรมแดนนะฮะที่กรุงเทพอะไรที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้ยินพร้อมกันภายในไม่กี่วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเขาผมมองว่าเขาค่อนข้างจะประมาทตรงนี้กับตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็คิดว่าดูหมิ่นมวลชนนะฮะอย่างเช่นที่ว่ามีสุนัขรับใช้ออกมาบอกว่ามวลชนชนชั้นล่างยากจนนะฮะไม่มีปัญญาที่จะไปเหมารถให้มวลชนมารวมตัวกันหลอกนะไม่มีเงินตั้งเวทีเหมือนอย่างที่โบนันซ่าหลอกนะฮะเพราะว่าตั้งเวทีแบบนั้นครั้งนึงใช้เงินหลายล้านหลายสิบล้านอย่างเงี้ยซึ่งเขามองไม่ถึงนะว่าการต่อลุกขึ้นต่อสู้ของภาคประชาชนนั้นเมื่อสะสมความไม่พอใจนะฮะแล้วก็สะสมความรู้นะฮะอันนี้ต้องเน้นกับประชาชนพี่น้องที่รับฟังด้วยนะครับว่าไม่ใช่สะสมแค่ความไม่พอใจสะสมความรู้และแสวงหาความรู้นะฮะแล้วเราจะเจอแนวทางนะแนวทางที่อยากเข้ามาต่อสู้ที่เป็นภาคของประชาชนเองทีนี้มีคนพูดคำถามซ้ำเดิมนะอาจารย์ว่าไอ้3แนวทางที่อาจารย์เคยพูดเช่นไม่ใช่เช่นนะก็มีแนวทางอนุรักษ์นิยมก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยไอ้3กลุ่มเนี้ยต้องการที่จะเป็นหมอรักษาประเทศหมอหนึ่งก็คือหมอทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะอันนี้งมงายมากก็คือ70 30ถวายคืนพระราชอำนาจบ้างนายกมาตรา7บ้างนี่คือชัดเจนนะครับคือแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยไปข้างหน้ายิ่งย้อนหลังเลยสมบูรณาญาสิทธิราชเลยนะแล้วก็หมอที่เป็นหมอที่เรียกว่าหมอปฏิรูปก็คือพวกนี้คิดว่าแก้ไขกติกาเล็กๆน้อยๆอย่าให้ลุกฉันยุบพรรคฉันเลยได้เร็วเลยนะฉันจะได้ทำมาหากินได้มากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าหมอปฏิรูปแล้วก็หมอปฏิวัติที่เรียกว่าประชาชนซึ่งถูกดูหมิ่นมากอาจารย์ดูหมิ่นว่าไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่เห็นมีตัวตนมีสักกี่คนนะฮะซึ่งตรงนี้ถูกดูหมิ่นปัญญาเป็นอย่างมากเขาถามว่าไอ้3แนวทางที่ว่ามาเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าฝ่ายปฏิรูปหรือฝ่ายอนุรักษ์ก็ตามก็จะหลอกประชาชนทั้งประเทศว่ามันมีแค่2นะมีทุนสามาญกับทุนดีๆอันนี้ฝ่ายปฏิรูปไอ้ฝ่ายอนุรักษ์เขาบอกนะมีทุนสามาญกับทุนดีๆส่วนฝ่ายปฏิรูปก็มาบอกประชาชนหลอกประชาชนว่ามีฝ่ายทุนเก่าทุนใหม่ไม่ทุนเก่าทุนใหม่หรือว่าฝ่ายเผด็จการสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยฮะครับทีนี้ไอ้ฝ่ายประชาชนที่บอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็
ขาคำถามนี้ว่าใครเป็นคนแบ่งแบ่งอย่างไรใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งว่ามันเป็น3แนวทางจริงๆเชิญครับอาจารย์ครับเอาเป็นคำถามที่ดีแหลมคมนะครับที่พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันใส่ใจตรงนี้นะครับคบคิดตรงนี้เพราะว่าเรื่อง3แนวทางเนี่ยมันถูกกำหนดมันเป็นของมันเองนะครับมันเป็นธรรมชาติของการต่อสู้ทางชนชั้นที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆแล้วก็ยุคสมัยนี้ของไทยนี่ชัดเจนเลยนะครับฝ่ายอนุรักษ์ก็คือแชมป์ที่ได้ยึดครองการกดขี่ขูดรีดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเป็นแชมป์ถาวรต้องการขูดรีดแบบถาวรนะครับอยู่แบบเนี้ยใครอยากมาท้าทายแต่นี้ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นถ้าเป็นผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่าเนี่ยก็คงไม่เกิดเรื่องเกิดราวมาทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันทางการเมืองแต่เนื่องจากทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยเป็นน้องใหม่เข้ามาด้วยธุรกิจใหม่ๆความขัดแย้งกับทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายเก่าแล้วก็ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐรายเดิมเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าต้องแบ่งปันผลประโยชน์ใหม่ๆกันนะครับทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยก็การที่จะทำหากินร่วมกันให้มันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันธรรมดานะครับอย่างเช่นว่าฝ่ายหนึ่งต้องออกกฎหมายฝ่ายหนึ่งก็หากินฝ่ายหนึ่งให้สัมปทานฝ่ายหนึ่งมีอำนาจทางการเมืองนะครับอะไรนี้เมื่อการขบเหลี่ยมกันนะครับแล้วก็มีการรวมไปถึงกันคิดว่าฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยจะเป็นอันตรายนะครับถือว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของฝ่ายอนุรักษ์แหละนะครับคิดว่าเป็นอันตรายทั้งที่เขามากราบเขามาดีเลยนะเขามาดีนะครับเขามาเนี่ยเขามาเพื่อให้ใช้งานเขานะเขามาเพื่อหากินร่วมตั้งแต่แรกแต่ไปคิดว่าเขาเป็นอันตรายนะที่เรียกว่าพวกอมาตย์ตกใจนี่แหละก็ตกใจจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ฝ่ายตรงนี้ฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยเขาทำตัวสวามิภักดิ์จริงนะเขาเข้ามาเกิดขึ้นมาท่ามกลางการสวามิภักดิ์ตั้งแต่แรกแล้วก็จัดสวามิภักดิ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประกาศจัดสวามิภักดิ์ระยะยาวมีการเปลี่ยนแผ่นดินยังไงก็จะสวามิภักดิ์อย่างนิรันดรไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อการหากินไม่มีเจตนาที่จะโค่นล้มหรือว่ากำจัดศัตรูให้กับประชาชนเพราะงั้นในตรงนี้ก็เขาจึงเป็นฝ่ายปฏิรูปเพราะงั้นแนวทางปฏิรูปก็คือว่าแก้บางเรื่องนะการขูดรีดไม่ต้องแก้ห้ามพูดเรื่องการขูดรีดหรือว่าการใช้อำนาจทางตรงของประชาชนเนี่ยห้ามพูดให้พูดว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนประชาชนรักประชาธิปไตยให้พูดแค่นี้ว่าอำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็เงียบไหมเฉยๆไหมแต่วิธีการใช้อำนาจพวกเนี่ยมันจะสลายอำนาจเพราะถ้าประชาชนใช้อำนาจมาเนี่ยเขาไม่มีอำนาจเลยประชาชนจะออกนโยบายได้เองประชาชนจะควบคุมตัวแทนตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านได้เองนะถ้าประชาธิปไตยทางตรงมาเนี่ยเขาก็ทำเป็นเงียบไว้นะหรือสัมปทานเนี่ยก็เงียบไว้การขูดรีดเศรษฐกิจในฝ่ายปฏิรูปจะเงียบไว้เพราะว่าการขูดรีดเนี่ยเขาเป็นจุดร่วมเดียวกันกับฝ่ายอนุรักษ์คือต่างฝ่ายต่างขูดรีดเหมือนกันก็เงียบไว้ทีนี้ฝ่ายประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการขูดรีดนะครับคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่โครงสร้างการเมืองเปลี่ยนโครงสร้างการขูดรีดด้วยเพราะว่าการชี้ขาดว่าใครชนชั้นไหนชนะหรือไม่ชนะคือใครได้ยึดครองเศรษฐกิจใครได้ยึดครองสัมปทานใครได้ยึดครองทรัพย์ส่วนรวมนะชนชั้นไหนยึดครองทรัพย์ส่วนรวมจะเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะว่าคุณชนะหรือยังเพราะงั้นบางคนที่ออกจากคุกมาถึงก็บอกว่าเราชนะแล้วทางยุทธศาสตร์ชนะแล้วเนี่ยตามจริงถ้าถามว่าทางเศรษฐกิจคุณครองอะไรสัมปทานคุณครองอะไรนะครับนะจะแบะนะครับก็คือพูดจินตนาการเพ้อเจ้อไปเท่านั้นเองแท้จริงการเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนคนใช้คนยึดครองเศรษฐกิจต้องละเหเล่ร่อนไอ้คนที่ยึดครองอยู่ต้องละเหเล่ร่อนออกจากตึกออกจากที่ดินออกจากบ้านออกจากธนาคารออกจากอะไรที่มันยึดครองทรัพย์สมบัติส่วนรวมออกไปเพราะฉะนั้นมวลชนเนี่ยจึงเป็นฝ่ายปฏิวัติโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้น3แนวทางเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนทีนี้พลบอลเหมาเข่งเนี่ยเสื้อเหลืองก็คัดค้านฝ่ายปฏิรูปเสื้อเหลืองนี่เป็นฝ่ายอนุรักษ์เพราะว่าปลายทางเขาเมื่อโค่นปฏิรูปเสร็จแล้วให้เหลือเป็นฝ่ายอนุรักษ์แต่เสื้อแดงก็ค้านฝ่ายปฏิรูปที่เหมาเข่งแต่ปลายทางของคนเสื้อแดงเนี่ยอยู่ที่การเปลี่ยนโครงสร้างคือพูดง่ายคืออนุรักษ์นิยมก็อย่าแหยมเพราะอนุรักษ์นิยมเนี่ยคนเสื้อแดงตาสว่างเขาแจ่มชัดมาตั้งแต่เขาตะโกนวรนุชสังฆาธิราชชัปประสงค์วันที่19 กันยา ปี 53น่ะที่เขาเขียนบนพื้นถนนเลยวรนุชสังฆาน่ะคือเขารู้แล้วว่าเป็นศัตรูประชาชนต้องโค่นแล้วไม่ต้องพูดกันบ่อยๆเขาพูดถึงแนวทางที่จะเดินต่างหากที่เขาด่าปฏิรูปที่เขาด่าแนวทางว่าแนวทางอย่างคุณทำให้ฉันเสียเวลาแนวทางอย่างคุณทรยศแนวทางอย่างประชาชนอย่าหลงเชื่อนะมาทางนี้ทางนี้เขาด่าเพื่อให้มีแนวทางที่สามไปอีกขั้วหนึ่งฝ่ายเสื้อเหลืองที่ประชุมนุมอยู่อุลุพงอยู่อะไรต่างๆเนี่ย
ค่นปฏิรูปเสร็จเขาก็จะเอาให้ศักดินาหรือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ฝ่ายเสื้อแดงที่เขาไม่เอาคือเขาไม่เอาฝ่ายอนุรักษ์อยู่แล้วเขาก็ตอนนี้เขาตาสว่างอีกชั้นหนึ่งคือเห็นแนวทางว่าฝ่ายปฏิรูปเนี่ยเดินทางไกลไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นมิตรเทียมนะครับต้องสร้างความแข็งแกร่งของตัวตนชนชั้นตนเพราะประชาชนเข้าสู่ตาที่อันที่3ขั้วมันจึงไปคนละขั้วเพราะงั้นในการที่ค้านพรบนิรโทษกรรมจะบอกว่าค้านแล้วจะกลายเป็นเสื้อเหลืองเป็นพวกประชาธิปัตย์กลายเป็นแดงเทียมแดงเสี้ยมอะไรต่างๆเขาก็ใส่วาทกรรมเพ้อเจ้อไปเพราะว่าฝ่ายที่เขายืนหยัดการต่อสู้ทางชนชั้นเขารู้ว่าแดงแท้แดงปฏิวัติโครงสร้างเขาไปอีกขั้วนึงคือเขาเลยจากพวกอำมาตย์พวกระบบโครงสร้างอนุรักษ์เนี่ยก็เลยมาจนถึงปฏิรูปก็รู้ปฏิรูปอย่างเดียวมันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้นะปัญหาคนจะตายอยู่แล้วยังเอายาแดงมาทาได้ยังไงนะมันต้องผ่าตัดไส้ติ่งอย่างเงี้ยไส้ติ่งแตกอยู่แล้วนะครับประชาชนลำบากยากจนขนาดนี้นะครับเพราะงั้นแนวทางที่3มันจึงไปอีกขั้วหนึ่งนะครับเพราะงั้นการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเขาจะแยกแยะกันออกเองนะครับเขาจะกำลังจะสร้างขบวนการของประชาชนเองผมได้ข่าวว่าหลายจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยยังมีหลายจังหวัดที่คนเสื้อแดงเนี่ยเขากำลังคิดวิธีการต่อสู้ที่เป็นอิสระของเขาเองเขาเริ่มสมหัวกันมากขึ้นแล้วนะครับก็เห็นในรูปของสภาหมู่บ้านมั่งจะแก้กฎหมายสภาตำบลกันบ้างกำลังที่จะก่อตัวเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นแนวของการสร้างมวลชนรากหญ้าทั้งสิ้นนะครับที่จะเป็นขบวนการทางการเมืองอิสระถึงแม้แล้วขบวนการเมืองอิสระนี่ไม่ใช่ว่าตั้งพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปแข่งการเลือกตั้งเขาต้องการชนะเด็ดขาดต้องการเรียกว่าเข้านะครับไปบริหารจัดการเองเนี่ยเขาจึงไม่ใช่ว่าใส่ใจกับการเลือกตั้งเขาใส่ใจว่าประชาชนตื่นตัวขนาดไหนและประชาชนจะปราบได้หรือไม่นะครับครับอันนี้มันชัดเจนนะอาจารย์โทษทีนะว่าครับเชิญคือมันมีพวกสุนัขรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรับใช้หัวคะแนนนะฮะรับใช้กลุ่มทุนนะฮะซึ่งก็ได้มาปรามาสนะฮะเรียกว่าดูหมิ่นภาคประชาชนตอนนี้นะครับว่าแม้แต่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพวกคุณมีปัญญาชนะหรือเปล่านะฮะอย่าว่าจะมาเลือกตั้งเป็นนายกเลยนะฮะนี่คือสุนัขรับใช้ของนักการเมืองนะฮะคือแค่ได้เป็นคนใกล้ชิดนักการเมืองเรียกว่าปลายแถวนะฮะยังมีความรู้สึกนะคือมองที่การเลือกตั้งนะซึ่งผมก็อยากจะบอกไว้เลยนะครับว่ากลุ่มที่เป็นการปฏิวัติประชาชนน่ะจริงๆนะครับเขาไม่ได้มองการเลือกตั้งในระบอบเดิมนะการเลือกตั้งในระบอบตัวแทนณปัจจุบันนี้มันเป็นการเลือกตั้งมันเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นทุนนะซึ่งเขาต้องการเป็นตัวแทนที่เขาคัดเลือกที่เขาต้องการแต่ละหัวเมืองแต่ละกลุ่มจังหวัดนะไปร่วมกันทำมาหากินกับเขาไปเป็นเรียกว่าอะไรเป็นหนุนที่เขาทำมาหากินเป็นกองเชียร์ให้เขาทำมาหากินแล้วก็ได้รับเศษส่วนแบ่งซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ภาคการปฏิวัติประชาชนต้องการนะประชาธิปไตยของประชาชนกับประชาธิปไตยของชนชั้นทุนมันต่างกันคนกลุ่มนี้จริงประมาทนะฮะดูหมิ่นความคิดของประชาชนไม่ว่าจะเป็นมีเงินแค่ไหนนะฮะคนยากจนนำการต่อสู้ไม่ได้นะหรือจะมีปัญญาชนะการเลือกตั้งหรือเปล่าคือในขณะที่ประชาชนนะฮะที่เป็นอยู่ในฝ่ายปฏิวัติคิดจะโค่นล้มทิ้งนะฮะแต่คนเหล่านี้กลับเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งทำให้ประเทศชาติชิบหายและประชาชนยากจนถูกขูดรีดเอามาเป็นข้ออ้างว่าคุณทำแบบนั้นจะสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ไหมมีเงินเท่าเขาไหมเก่งเท่าเขาไหมนะฮะอย่างนี้ก็คือเป็นความที่ไม่เข้าใจนะครับของสุนัขรับใช้นักการเมืองครับอาจารย์ครับครับสุนัขรับใช้นี่บางคนผมก็เคยเห็นนะเห็นเขาต่อสู้กันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประชาชนนี่นะเดี๋ยวก็ต้องไปชงนมให้ลูกไปขับแท็กซี่นะครับหาเงินไปค่าเทอมลูกเพราะงั้นเนี่ยไอ้คนขับแท็กซี่นั้นมันนำได้หรอจบป.4 ด้วยมันนำไม่ได้หรอกนะธุรกิจมันก็ไม่เคยทำอันนี้ก็คือว่าสุนัขรับใช้เขาก็จะดูถูกประชาชนแล้วก็เห็นว่าประชาชนที่เขาต้องเลี้ยงลูกใช้หนี้นะครับลำบากต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาเป็นเหยื่อประชาชนเหล่านั้นคืออยู่ในอาการของการถูกกดขี่ขูดรีดและเป็นเหยื่อทางสังคมนะครับแต่ว่าสุนัขรับใช้กับไม่เห็นอกเห็นใจเขากับไปเอาอาการของการ
ที่เขาถูกกดขี่ขุนรีดด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยไปเยาะเย้ยว่าคุณนำไม่ได้หรอกเพราะคุณจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่สุนัขรับใช้เนี่ยก็จึงเอาปัญหาของประชาชนแทนที่จะบอกปัญหาของประชาชนนั่นแหละคือโอกาสที่ประชาชนคนนั้นจะเข้าร่วมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมปัญหาที่คุณลำบากหาค่าเทอมลูกให้ลูกไปกู้เงินเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณถูกขูดรีดสัมปทานน้ำมันไปอย่างไรนะแล้วเขาก็นำด้วยอุดมการณ์แท็กซี่ครอบครัวนี้เขาบอกเฮ้ยฉันจะเอานโยบายนี้แท็กซี่คนนั้นก็สามารถเข้าร่วมการปฏิวัติโครงสร้างสังคมได้โดยการเป็นหูเป็นตาโดยการเข้าเตรียมตัวเข้าปราบปรามหรือว่าขยายแนวคิดให้กับเพื่อนเพื่อนแท็กซี่เพื่อนเพื่อนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อนเพื่อนที่เป็นกรรมกรลูกหลานว่ารุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าเคยเป็นไพร่เป็นทาสมาก่อนรุ่นนี้กลายมาเป็นกรรมกรเป็นการมาชีพยุคใหม่นะครับซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมปัญหาจีปาฐานโยนลงมาใส่ครอบครัวเรานะลูกนะครับถ้าหากชนชั้นคนขับแท็กซี่หรือชนชั้นการมาชีพเขาอธิบายลูกได้แบบนี้นะครับนั่นแสดงว่าเขากำลังเริ่มนำสังคมแล้วว่าสังคมใหม่ทิศทางใหม่ก็คือสังคมแก้ปัญหาให้กับคนจนคุณจะต้องเอาปัญหาของคนจนมาเป็นตัวนำในการแก้แต่นี่บอกว่าโหปัญหาการกลับเข้าบ้านไม่ได้นะปัญหาที่ไม่ได้เข้าบ้านปัญหาที่ว่าปล่อยคนปล่อยฆาตกรไม่ได้เป็นปัญหาของชนชั้นสูงทั้งสิ้นเลยแทนที่จะไปยกตัวอย่างว่าชาวบ้านไปกู้หนี้ยืมสินเขาเรียนนั่นแหละคือปัญหาที่ต้องเอามานำในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองคนจนนี่นำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาผลิตเขาเลี้ยงดูสังคมทรัพย์สมบัติต่างๆที่สร้างขึ้นมาในโลกนี้รุ่นปู่รุ่นย่าถูกสร้างโดยเขาเทคโนแครดหรืออะไรต่างๆหมอทนายความอะไรก็เกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาชนชั้นสูงทุกชนชั้นเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนจนข้างล่างทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะมาดูผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงก็คือว่าผมเพิ่งไปเจอมาอย่างนี้ครับคุณสุรวิทย์ครับว่าการนิรโทษกรรมให้กับฆาตกรครั้งนี้เนี่ยตามจริงเขาบอกว่าถ้าฝ่ายปฏิรูปจริงใจนี่นะควรที่จะตั้งศาลพิเศษขึ้นมาได้ในอดีตเนี่ยเราเคยตั้งศาลพิเศษพิพากษากบฏบวรเดชมาแล้วนะครับเคยตั้งศาลพิเศษในประเทศไทยเคยตั้งศาลพิเศษให้กับกบฏในการพิพากษาเอาลงโทษกบฏเนี่ยถึง3ครั้งมาแล้วเพราะงั้นในเรื่องนายอภิสิทธิ์นายสุเทพนายอะไรต่างๆหรือฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์เนี่ยถ้าจริงใจนะรัฐสภาสามารถตั้งศาลพิเศษหรือตั้งศาลประชาชนได้แก้ไขรัฐธรรมนูญสักมาตราหนึ่งนะให้มีศาลพิเศษเพื่อพิพากษาคดีนี้โดยเฉพาะขึ้นมาในเวลา5ปีเนี่ยก็จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนกับเหยื่อนะครับแล้วก็ความจริงก็ไม่สูญหายแล้วก็จะไม่ปล่อยฆาตกรให้เพ่นพ่านลอยนวล นะครับอยู่ในสังคมที่จะมาทำร้ายประชาชนอีกนะครับคงสรุปได้อย่างนี้ไหมครับคุณสุรวิทย์ครับครับผมก็วันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้เข้ามารับฟังก็ถือว่าอุ่นหนาฝาคั่งนะครับแล้วก็มีคำถามเข้ามาถามเราพอสมควรนะฮะก็ถือว่าได้รับความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อประชาชนนะฮะหวังพึ่งฝ่ายปฏิรูปหรือว่าฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ไม่ได้แล้วนะฮะก็คือเห็นแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ไปนำเพื่อการต่อสู้หลายคนยังพูดถึงว่าต้องเอาแม่ทัพกลับมาเอาแม่ทัพกลับมามันตกลงมันเป็นแม่ทัพกราบหรือแม่ทัพสู้เพราะว่าเท่าที่เห็นประจักษ์ด้วยสองตานะฮะหรือว่าการกระทำก็แล้วแต่ก็ล้วนแต่กราบแล้วก็ล้วนแต่ยอมก็ล้วนแต่สู้หกดังนั้นสิ่งที่ประชาชนกำลังติดตามนะหรือตามขบวนของเขานั้นก็ปรากฏว่าไม่ใช่ขบวนของการต่อสู้เป็นขบวนของขบวนการของพวกกราบนะฮะแล้วก็ดังนั้นจึงเกิดสุนัขรับใช้นะฮะสุนัขรับใช้ต่างๆที่ออกมาเห่าหอนนะครับเพื่อให้ประชาชนยอมสยบกับการขูดรีดนะฮะยอมสยบกับการที่ยอมจำนนนะฮะอย่าลุกขึ้นสู้ดังนั้นภาคประชาชนที่รับฟังรายการนี้แล้วนะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องไปเริ่มก็คือทำความเข้าใจนะครับสังคมที่มันเกิดขึ้นนะครับแยกแยะให้ออกอันไหนคือมิตรอันไหนศัตรูที่สำคัญครับที่ไม่เคยมีใครเคยพูดถึงหรือก็คืออะไรคือตัวเราตัวเราประชาชนอยู่ตรงไหนแล้วจะจัดขบวนการต่อสู้ขึ้นอย่างไรสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ภาคประชาชนข้างล่างขึ้นไปนะครับก็คือสภาหมู่บ้านทางตรงนะฮะลักษณะของการแก้ปัญหาที่มันเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาได้ยั่งยืนก็คือประชาชนต้องได้ใช้อำนาจทางตรงนะฮะไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือการหลอกลวงนะฮะ
อำนาจอธิปไตยมันเป็นของประชาชนอยู่แล้วแต่ประชาชนไม่ใช่เป็นผู้ใช้อำนาจต่างหากนะครับนั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วหันหน้าพูดคุยกันนะว่าเมื่อเราถูกกระทำย่ำยีจากฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะแล้วเรามีความหวังกับฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์แต่ปรากฏว่ามันก็ผิดหวังแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่มีวันไม่มีทางที่คุณทักษิณจะลื่นถลายจากการปฏิรูปจากการสู่ฝ่ายปฏิรูปไปเป็นฝ่ายปฏิวัติได้เพราะการปฏิวัติสังคมนั้นการปฏิวัติประเทศไทยนั้นคือการทำลายระบอบทุนผูกขาดซึ่งตัวคุณทักษิณเองเขาก็คือทุนผูกขาดคนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องยืนยันได้ว่าเขาไม่มีทางที่จะนำไปสู่การปฏิวัติประเทศไทยได้อย่างแน่นอนประชาชนขบวนการประชาชนเริ่มด้วยการจากหันหน้าพูดเข้าหากันพูดคุยกันแล้วศึกษาทฤษฎีปฏิวัติไทยใหม่นะครับเรียกว่าจะต้องมีความเข้าใจเหมือนกันเห็นเหมือนปัญหาเหมือนกันและมีการตระเตรียมนะครับมีความรู้เหมือนกันเรียกว่ามองตาก็รู้ใจเลยนะครับว่าเราจะลุกขึ้นสู้วันไหนทฤษฎีปฏิวัติ9บทของปฏิวัติไทยใหม่9บทนั้นคือแนวทางคือคัมภีร์นะครับเรียกว่าเป็นการเดินทางอย่างมีระบบและก็เปิดเผยได้นะครับเพื่อนำไปสู่สังคมใหม่ที่หลุดพ้นจากการขูดรีดประชาชนนะครับสำหรับวันนี้รายการ How to Radio โดยมีผมสุริเสรีชนและก็อาจารย์ทรงลักษณ์นะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยกับพบปะกับพี่น้องนะครับก็ขอขอบพระคุณเว็บ thaiwhite.org โดยแอดมินหนาบางสกุลที่ได้ให้เราได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนะครับเจอกันในวันหน้านะครับที่เรามีโอกาสสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์โซลักขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านฟ้าคุณพี่นายรอวันคุณซกมกคุณยูดีดีคุณมะนาวดองคุณแอร์สยามอาจารย์ฉอฉิ่งคุณบ้านช่างหล่อคุณปูคุณแดงภูเก็ตคุณดอกไม้แดงคุณม้าบินคุณราชมันคุณราชมันนี่ทำขาหมูอร่อยนะฮะยืนยัน คุณเลส BKK คุณหกสีเอียวคุณรักกันนะคุณรักเธอสุดตับคุณว่าไงคุณนิกนครปฐมแบล็กกิ้งนิวและคุณสุวรรณและก็ท่านอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอประทานอภัยด้วยตอนนี้อาจารย์ทรงลักษณ์วิทยากรของเราได้อยู่กับพวกเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุรวิทย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสำหรับที่คุณสุรวิทย์ได้พูดถึงว่าแนวทางของรายการที่จะพูดถึงการวิพากษ์แล้วก็วิจารณ์แล้วก็หาทางออกในสิ่งที่เรากำหนดทิศทางในการที่จะพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องอาจจะบางท่านอาจจะงงสับสนคิดว่าคำว่าวิพากษ์คือการด่าทอหรือว่าวิพากษ์คือการวิจารณ์หรือว่าประณามกันไม่ใช่นะครับมีคำถามนี้อาจารย์มีคำพูดนะครับว่าพวกนี้ทำให้พวกคนเสื้อแดงแตกแยกครับเขาก็มองว่าการแตกแยกนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราทำแตกแยกนะครับเพราะเราไม่ได้ทำอะไรในเรื่องนั้นเราวิพากษ์ก็คือว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นน่ะไม่ใช่มาจากผลการกระทำของเราแต่ว่าเป็นผลของการที่เรามองแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็วิพากษ์ออกมานะครับว่าสิ่งที่กระทำนั้นนะปรากฏการณ์ต่างๆทางการเมืองหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มบุคคลระบบคิดชิ้นนั้นๆนะครับมันอยู่ในแนวทางอนุรักษ์หรือแนวทางปฏิรูปแนวทางยอมจำนนแนวทางปลองดองแนวทางทรยศหรือว่าแนวทางปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำแนกแยกแยะให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์เพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้ตกผลึกว่าสิ่งไหนที่จะหยิบเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในขบวนการของประชาชนเองที่เคยยกตัวอย่างหลายครั้งนะครับก็คือว่าบุคคลหรือการกระทำหรือว่ากฎหมายกฎกติกากิจกรรมที่อยู่บนเวทีคำพูดระบบคิดเนี่ยนะครับมาจาก3แนวทาง
ะครับอนุรักษ์ปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติประชาชนทั้งนั้นถ้าเราไม่จำแนกแยกแยะเราก็จะหลงเดี๋ยวก็วิ่งไปตามฝ่ายอนุรักษ์วิ่งไปตามฝ่ายปฏิรูปและขบวนการของประชาชนก็จะเกิดช้านะครับจะมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของประชาชนก็จะเป้าหมายก็จะคลาดเคลื่อนเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเหมือนกับเราเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็มีวัสดุสิ่งของเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติว่าเราเข้าไปในโรงเหล็กโรงอะไหล่รถยนต์เนี่ยนะครับสิ่งของวัสดุสิ่งของนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับทีนี้อะไหล่แต่ละชนิดเนี่ยมันก็เหมาะกับรถอันนี้อะไหล่นี่เหมาะกับเกวียนคือฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายล้าหลังเนี่ยนะครับชิ้นเนี้ยเนี่ยเหมาะกับเกวียนนะครับชิ้นนี้เหมาะกับฝ่ายปฏิรูปนะครับเพราะว่าเป็นอะไหล่รุ่นนี้นะรถอันนี้รถเก๋งนะครับอันนี้เกวียนอันนี้รถเก๋งนะอันนี้ยานอวกาศซึ่งเป็นการปฏิวัตินะครับสิ่งนวัตกรรมชั้นเลิศของมนุษย์ในยุคต่อไปก็คือการปฏิวัติโครงสร้างซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องก้าวไปสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนี่การที่ไปเจอกองขยะหรือกองอะไรหรือว่ากองวัสดุสิ่งของเนี่ยมันจะต้องวิพากษ์ทีละชิ้นเลยชิ้นนี้นะใช้กับเกวียนศักดินาเนื้อรักรากเงาเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสุขเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่รีดไถชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันตรายปกปิดธุรกิจพลังงานโกงเมืองกินบ้านรู้เช่นเห็นชาสร้างภาพให้คนงมงายบิดเบือนใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์บังคับคนเป็นทาสศักดินาผูกขาดปล้นชาติกอบโกยทุนผูกขาดศักดินาเนื้อรักสร้างความวิบัติทุกอย่างโหยสายลมปฏิวัติพัดชอยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้สังคมไทยสังคมของคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำความขัดแย้งหลักคือความขัดแย้งในการชิงผลประโยชน์แล้วประชาชนจะต่อสู้อย่างไรเชื่อมั่นทุนเก่าอำนาจโบราณหรือเชื่อมั่นทุนใหม่ขอแบ่งด้วยคนหรือประชาชนทำความเข้าใจรู้เป้าหมายสังคมใหม่เศรษฐกิจใหม่และการเมืองใหม่ประเตรียมลุกขึ้นสู้ด้วยมือของประชาชนเองพบกับ How to Radio ที่ thaiwai.org โดยสุรวิทย์เสรีชนและวิทยากรที่มีจุดยืนทางคนฉันผู้ถูกกระทำอาจารย์ทรงรักและอาจารย์ปัญญาเตรียมลุกขึ้นสู้ยามศพเพื่อนที่สูญหายอย่าให้ถามท่านจะนำทำเมืองไทยให้สุขสีสู่สภาปฏิรูปองคมนตรีแสนเปรมปรีผูกสัมพันธ์ชนชั้นทุนเพื่อนที่รบกลายเป็นศพชีวิตแรกหวังมันแตกปลดกดขี่กระดุมพีศูนย์
แต่สันดานทุนกลับกรอกบอกเทิดทูลหวังค้ำจุนผลประโยชน์โคตรของมันนะใช้กับความล้าหลังนะครับอย่างเช่นระบบคิดคร่ำครวญหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกราบไหว้แล้วก็บอกว่านั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ทำโน่นทำนี่อันนี้เราบอกเลยนี่คือพวกงมงายพวกล้าหลังนะครับเอาอิฐหินดินทรายเอาทองเหลืองทองแดงมาคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุมงคลนะครับคิดว่าจะทำนั้นได้ทำนี้ได้นะครับทั้งที่ไอ้คนที่ให้วัตถุมงคลน่ะไม่เคยออกใบรับรองนะครับว่าวัตถุมงคลชนิดนี้ทำได้กี่อย่างศักดิ์สิทธิ์กี่อย่างนะครับใส่รถยนต์แล้วมันวิ่งแฉบแล่นฉิวไปไหมนะครับแขวนคอไปแล้วเนี่ยมันดีกว่าเสื้อเกราะไหมนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีเสื้อเกราะไงทหารไทยตำรวจไทยเนี่ยไม่ต้องมีเสื้อเกราะนะครับเอาวัตถุมงคลก็คือว่าต้องหาเกจิที่ให้ออกใบรับรองนะครับว่าวัตถุมงคลชนิดนี้นะครับสามารถที่จะป้องกันดีกว่าเสื้อเกราะรุ่นไหนเนี่ยคือเราใช้วัตถุเล็กๆนะแขวนคอเล็กๆเนี่ยครับเอาอิฐหินทรายปูนนะดินนู่นดินนี่เอามาเนี่ยแล้วก็บอกดีกว่าเสื้อเกราะเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้เป็นแนวทางของพวกอนุรักษ์นิยมพวกเพ้อเจ้อพวกติ๊งต้องนะครับพวกที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทีนี้ไอ้พวกนึงนะอะไรชิ้นนี้มันเหมาะที่จะเป็นฝ่ายปฏิรูปก็คือว่าไปเห็นว่าเราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะสู้ไปกราบไปนะเราจะต้องทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็บอกไอ้นี่พวกปฏิรูปไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีทฤษฎีทั้งระบบนะเราไปเจอบุคคลที่เขาพูดถึงระบบคิดนะระบบทางชนชั้นระบบประชาธิปไตยทางตรงประชาชนจะต้องใช้อำนาจเองเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็รู้ทันทีว่าอ้ออันนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนของขบวนการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนคนที่คิดในแนวนี้นะครับจัดตั้งในแนวนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไกลนะครับมากกว่าที่จะมาสารวนอยู่กับปรากฏการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะงั้นนี่คือแนวทางของทางรายการที่จำเป็นที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็ตกผลึกสังเคราะห์นะครับเสนอแนวทางเสนอทางออกด้วยนะครับไม่ใช่ด่าเอามันแล้วก็ตะโกนด่าเปล่าด่ามาร์คช่างไข่อยู่3ปีอย่างเงี้ย2ปี3ปีไม่ยอมจบไม่ยอมไอ้เทพแผนครอบอยู่2ปี3ปีหรือตะโกนบอกจะเอาฆาตกรขึ้นคุกเข้าคุกเข้าตารางอะไรนะพูดเสร็จปั๊บแล้วไม่มีมาตรการทางออกให้กับประชาชนแล้วมันจะเอามันขึ้นคุกขึ้นตารางได้ไงในขณะที่การกระทำก็คือว่าปล่อยฆาตกรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะงั้นเราต้องวิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นความกระล่อนนะครับของฝ่ายปฏิรูปนะฝ่ายมิตรเทียมนะครับมิตรหรือว่าแนวร่วมเนี่ยไม่ใช่มีแนวร่วมถาวรนะครับประชาชนต้องเข้าใจมิตรก็ไม่ใช่มีมิตรถาวรเพราะงั้นเนี่ยต้องวิพากษ์ถ้าไม่วิพากษ์นะครับเดี๋ยวก็พาเราไปตายพาเราหลอกให้เราหลงไปหลงมานะครับไปมาพออ้อยเข้าปากช้างจะตะครุบเอาพระราชบัญญัติเหมาเข่งซะแล้วอย่างเงี้ยก็คือว่าพฤติกรรมสัญญาไว้อย่างหนึ่งเนี่ยได้โอกาสต้องหักหลังเลยถ้ามีผลประโยชน์รออยู่เฉพาะหน้านะครับ 2.2 ล้านล้านเงินทองเต็มถนนเต็มคลังอยู่เงี้ยทำยังไงกู้เงินมาได้อะไรผ่านฉลุยหมดแล้วก็เหลือแต่การตะครุบกินเพราะฉะนั้นวิธีจะตะครุบกินได้ก็คือว่าอะไรเขาบอกเซตซีโร่นะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราวิเคราะห์วิจัยกันต่อครับเชิญคุณสุรวิทย์ครับครับผมก็คือที่เรามาต้องวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเพราะอันแรกนะครับพี่น้องเรามีความจำเป็นที่จะต้องจำแนกให้ออกนะฮะคือบางทีไอ้ฝ่ายปฏิรูปกับฝ่ายปฏิวัติประชาชนเนี่ยฮะมันสวมเสื้อแดงเหมือนกันนะฮะใส่เสื้อสีเดียวกันเลยนะฮะแต่เรามองไม่ออกว่าใครคือฝ่ายปฏิรูปใครคือฝ่ายปฏิวัตินะฮะและการวิพากษ์วิจารณ์มันจึงต้องรวมตรงนั้นเพื่อให้แยกแยะให้ประชาชนแยกแยะบอกว่าใครของจริงใครของปลอมใครแค่เกาะกระแสนะเพื่อเข้ามาหาชื่อเสียงหาสตุ้งสตางค์กันบ้างนะฮะหรือที่เรียกว่าทำกิจกรรมแล้ววางบินเบิกอย่างมึงอย่าพูดมึงอย่าด่าให้กล้านักจุดแตกหักจะยิ่งร้ายไม่สมหวัง300,000 ล้านรถเร็วสูงจะต้องยังไม่หยุดยั้งแสวงหาบนบาคนศพที่หายเพื่อนติดคุกรอกลับบ้านหน้ารำคาญ ICC นี้เหลือหนักต้องประนอมปลองดองพร้อมจงรักพักสุดประจักษ์ความเลวเหลือเพื่อฉันทุนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังรายการ How toRadio ที่สถานที่เว็บ www.thaiwhite.com
www.thaiprivatelaw.org นะครับซึ่งมีแอดมินคือน้ำบางสกุลนะฮะได้ให้พื้นที่กับวิทยากรของ How to Radio ได้มาพบปะพูดคุยกับน้องนะครับรายการของเราค่อนข้างจะแตกต่างนะฮะก็คือเราถือว่ามีความจำเป็นนะฮะและมันเป็นเรียกว่าเป็นหลักวิชาเป็นหลักวิชาเลยนะฮะที่เขากล่าวไว้ว่าจำเป็นจะต้องวิพากษ์การต่อสู้ตลอดเส้นทางการต่อสู้ถามว่าทำไมจำเป็นจะต้องวิพากษ์การต่อสู้ครับก็ท่านลองนึกย้อนที่ผ่านมาเราฟังเราเชื่อฟังนะฮะแกนนำเราทำตามแกนนำทำตามผู้นำองค์กรนำนะแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยประชาชนเป็นผู้สูญเสียทุกวันนี้ประชาชนก็ยังเป็นผู้สูญเสียนะไม่ใช่เสียจากการพ่ายแพ้จะเสียชีวิตเท่านั้นฮะยังเสียใจกลางของความขัดแย้งก็คือผลประโยชน์สุดท้ายประชาชนก็ถูกขูดรีดนะซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมประเทศไทยต้องใช้น้ำมันราคาแพงเกินจริงเกินกว่าประเทศที่เขามีน้ำมันไม่มีคำตอบทำไมค่าครองชีพของเราต้องสูงกว่าที่อื่นอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในเอเชียเงินกู้ต่างๆอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 38% เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ประชาชนสูญเสียแต่ทุกกลุ่มถูกผูกขาดปิดบังและอำพรางประชาชนนะครับซ่อนเล้นสิ่งที่พวกเขาต้องการกอบโกยไปจากประชาชนปล้นชิงทรัพยากรพลังงานปล้นชิงทรัพยากรอื่นๆนะฮะเหมืองแร่เหมืองทองคำนะคลื่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์เขาปล้นชิงกันไปแบ่งกันอย่างเรียกว่ากอบโกยกันอย่างมั่งคั่งแต่ในขณะที่ประชาชนถูกหลอกให้ออกมาตายนะครับวันนี้เรามีความจำเป็นจะต้องพูดคุยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องพ.ร.บ.ปรองดองนะฮะก่อนอื่นขอทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่หน้า C-box เว็บ www.thaiwire.org ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณไอ้หนูแดงนาบางสกุลแล้วก็คุณเท่าจอยคุณจินซ่าคุณปุ๋ยไมยราบคุณผู้กล้าผ่านมาแล้วผ่านไปคุณกีรินคุณเตี้ยครับคุณแดงแดงคุณยาจกคุณแดงสิงคุณนี้ก็แดงแบล็กแคทคุณโกบิรอคอยผู้กล้าพันนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอาจารย์ที่เป็นวันครบรอบนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันครบรอบที่เรียกว่าลุงนวมทองไพวันนะฮะซึ่งคนนี้สำคัญมากนะฮะลุงนวมทองไพวันนี่เมื่อรัฐประหารปีพ.ศ. 2549นะ19กันยา2549นะท่านพี่น้องคงจำได้นะฮะก็เป็นคนแรกนะฮะที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแล้วมีการออกแอคชั่นก็คือขับรถแท็กซี่พุ่งเข้าชนกับรถถังของทหารนะฮะซึ่งเมื่อวานนี่เองวันที่30เป็นวันที่ลุงนวมทองนะฮะไปต้องไปแขวนคอตัวเองนะฮะที่หน้าถนนวิภาวดีรังสิตตรงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะตรงสะพานลอยตรงนั้นนะแล้วก็มีการเขียนจดหมายไว้ด้วยนะครับลุงนวมทองบอกว่าการกระทำครั้งนี้นะฮะทำด้วยสติที่ครบถ้วนนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะถูกนายทหารนะคือทหารออกมาย่ำยีประชาชนยังไม่พอนะฮะยังไปบอกว่าการที่รวมลุงนมทองนะฮะขับรถแท็กซี่ชนนั้นมันไม่มีหรอกมันไม่จริงหรอกคนที่จะมารักประชาธิปไตยขนาดนั้นมันไม่มีนะไอ้คนพวกนี้จะต้องไปรับงานใครมานะครับคือพูดง่ายๆว่าดูหมิ่นเหยียดหยามนะความรักในความเป็นธรรมรักในประชาธิปไตยนะฮะจนกระทั่งลุงนมทองต้องมาบอกว่าแขวนคอให้ดูว่าเขานี่แหละของจริงคือคนที่ออกมาต่อสู้ด้วยอุดมการณ์นะฮะด้วยความรักไม่คือรังเกียจขยะขยแยงการทำรัฐประหารนะ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เมื่อครั้งทำรัฐประหารขุนชาติชายมันควรจะเป็นครั้งสุดท้ายได้แล้วนะฮะไม่ควรที่จะมีอีกต่อไปนะฮะนั่นคือความคิดของหลุมหลวงทองแล้วไม่นึกว่าในยุคนี้มันจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นนั่นคือการสังเวยนักสู้ตัวจริงนะฮะซึ่งคนเสื้อแดงหรือว่าผู้รักประชาธิปไตยก็ลำลึกทุกปีนะครับแล้วมีการสร้างด้วยนะครับสร้างอนุจะสร้างอนุสาวรีย์นะไว้ตรงนั้นเลยให้ตรงที่ลุงนมนมทองเสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องเรานะฮะจะถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งน้อยนะครับที่ประชาชนธรรมดานะครับซึ่งเป็นชนชั้นล่างสุดเลยก็ได้ว่าได้เป็นการมาชีพยุคใหม่ที่หากินด้วยการขายแรงนะจะต่อสู้มีอุดมการณ์มีจิตสำนึกจนถึงขนาดยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนี่ก็คือวันอีกวันหนึ่งที่ครบรอบของการสูญเสียลุงนมทองทางรายการของเราก็ขอไว้อาลัยและก็ขอเชิดชูนะฮะเชิดชูลุงนมทองที่เป็นวีรบุรุษสูญเสียในครั้งนี้อาจารย์เพิ่มเติมตรงนี้อย่างไรบ้างครับครับก็เชิดชูจิตใจนะครับที่กล้าประกาศการต่อสู้นะครับพร้อมที่จะแลกด้วยชีวิตนะครับกับหลักการประชาธิปไตยประชาชนอันนี้ต้องเชิดชูจิตใจของคุณลุงนวมทองนะครับแล้วก็คงจะในอนาคตก็จะต้องเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้กับเผด็จการคนหนึ่งนะครับเป็นวีรชนของประเทศทีเดียวนะครับที่ได้ต้อง